วัสดีค่ะสวัสดีไหมคะสวัสดีค่ะท่านองค์ค่ะสวัสดี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 ค่ะท่านนักดนตรีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่สวัสดีค่ะค่ะแล้วจะบริการค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ้ค่ะขอบคุณนะคะชมหน้าเด็กพี่ชมดิพี่ชมดิพี่ชมสมมติว่าพี่เป็นนาราพี่ชมสวัสดีค่ะ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 แล้วโอ้ตายแล้วนี่สวยหน้าเด็กขอบคุณขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะสวยจริงจริงขอบคุณมากค่ะสวยจริงจริงไม่ได้มีอะไรมากค่ะแค่หลับตบขอบคุณนะคะชีวิตว่างค่ะสองตบค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะพี่สวัสดีนะคะพี่ค่ะสอบตกแล้วสวยแบบนี้นะน่าจะตกซะตั้งนานนะบ้างเขาไม่มีอะไรเขาไม่ได้อะไรแบบบ้างสอบตกแล้วสวยอย่างนี้ขอบคุณสวัสดีนะคะพี่คุณพี่มาริกาน่าจะสอบตกตั้งนานแล้วนะคะไม่น่าจะไปแบกบ้านแบกเมืองอยู่กระทรวงพาณิชย์คุณพี่สวยจนกันนานมากหลายเดือนนะคะคุณพี่ก็สวยมากโอ้คุณพี่ใส่นั่นเพชรใช่ไหมคะน่ะโอ้โหมันหนักคอมากมาดามเขาคุยกันจ้ะเวลาใส่มุกนะเหนื่อยหน่อยจ้ะเวลาเข้างานเวลาเข้างานจะเหนื่อยนิดนึงก็คือว่าคือเธอเข้าใจไหมว่าภาษามาดามเขาคุยกันอ่ะคือคนคือเธอเข้าใจไหมคนอื่นเขาใส่แบบเพชรเงี้ยแบบเม็ดเท่าถอยฮอนอ่ะเม็ดหนึ่ง20 ล้านเงี้ยเม็ดหนึ่ง30 ล้าน10 ล้าน2 ล้านนี่อย่างต่ำอ่ะเข้าใจขี้หมานี่2 ล้านอ่ะแต่เราจะเอามุกเม็ดละ2 ล้าน20 ล้านที่ไหนมาใส่ล่ะเราก็ใส่นี่แหละสวาลอฟสกี้คุณนี่แหละสวัสดีค่ะมุกแท้มุกแท้ค่ะมุกแท้น้ำจืดประเทศไทยนะคะสีขาวนวล นะคะแล้วก็เม็ดเท่ากันทุกเม็ดเกลี้ยงเกลาคัดมาอย่างดีค่ะและก็มุกเนี่ยอายุยาวกว่าเราแน่นอนค่ะตกเป็นมรดกของลูกของหลานได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบถึงแม้ไม่ใช่เพชรแต่เป็นสวาลอฟสกี้ค่ะแล้วก็ดูดีค่ะเวลาใส่พิธีคอเรามันก็ละหงขึ้นทันทีนะคะไม่ว่าเราจะนะคะกล้าวผมขึ้นหรือเอาผมลงนะคะได้หมดเลยนะคะเนี่ยนะคะค่ะเป็นต้นประมูลมาสิก็บอกให้เปิดประมูลในคอเส้นนี้ในคอมันเหม็นน้ำหอมละค่ะ Chanel No. 5ต้นจะเอาหรอเดี๋ยวต้องราคาเส้นนี้ประมูลนะคะถ้าเอาต้องประมูลนะมีกลิ่นติดไปด้วยตุ่ยๆนะคะมาตรการเรื่องลิ้นเองนะมาตรการเรื่องลดค่าพลังงานเข้าครม.แล้วไม่ผ่านทีนี้จะต้องรอเข้าครม.อีกในอังคารหน้าแล้วมันจะอังคารหน้าแล้วเตรียมกับนายกหรือยังแล้วอังคารหน้าแล้วเตรียมเรื่องงบประมาณหรือยังแล้วอังคารหน้าเตรียมกับพวกอะไรต่างๆหรือยังคือเรื่องนี้เนี่ยฉันอันนี้ฉันพูดตรงๆนะทุกคนฉันรู้ว่าในจำนวนเป็นพันๆคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ฉันเชื่อว่าจำนวนมากเลยที่เป็น FC ของคุณรัฐมนตรีพลังงานน่ะฉันรู้แต่ทีนี้เนี่ยฉันก็ต้องขออนุญาตพูดกับพวกเธอตรงๆนะฉันพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วพวกเธอรัฐมนตรีไม่พูดเรื่องนี้มันไม่ได้นะแล้วรัฐมนตรีจะไม่ชี้แจงให้ประชาชนทราบเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะแล้วรัฐมนตรีจะไม่แถลงที่แจงแถลงไขแถลงข่าวให้ประชาชนทราบก็ไม่ได้นะคือรัฐมนตรีจะไม่แถลงข่าวที่กระทรวงพลังงานเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้นักข่าวได้รับทราบว่ามาตรการลดพลังงานมันเป็นอย่างไรบ้างมันก็ไม่ได้นะแล้วรัฐมนตรีจะเข้าครม.อยู่แล้วหรือจะเข้าครม.ออกครม.แล้วไม่แถลงข่าวเรื่องนี้ให้กับประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อมวลชนมันก็ไม่น่าจะได้ไงแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีไม่สนใจในการที่จะแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนเพราะไม่อยากจะตอบคำถามก็สามารถในการที่จะไลฟ์สดหรือว่าสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มของตัวเองในการนั่งแล้วก็พูดกับประชาชนได้รัฐมนตรีควรจะพูดว่ามาตรการพลังงานที่ตัวเองเอาเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลดค่าน้ำค่าไฟค่านั่นค่านี่ค่าแก๊สค่าลดค่าพลังงานทั้งหลายโดยใช้เงินกองทุนโดยไม่ใช้เงินกองทุนและรวมทั้งเรื่องการปฏิรูปพลังงานถึงไหนแล้วก็อย่างไรควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรับรู้อย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าประชาชนไม่ต้องเสือกเนี่ยก็ควรจะรับรู้คำถามก็คือข้อที่1อะไรที่ทำให้รัฐมนตรีพลังงานไม่พูดเรื่องนี้และไม่แถลงข่าวเรื่องนี้อันที่2มาตรการที่เข้าไปเพื่อที่จะขอ
ลดค่าพลังงานเพื่อช่วยอุ้มประชาชนซึ่งเป็นมาตรการเดิมๆที่พลเอกประยุทธ์เคยทำและพีรพันธ์เคยร่วมอยู่เป็นเลขานายกและเคยผลักดันเคยอยู่อ่ะและขณะเดียวกันจะต้องผลักดันเข้าไปที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีในครม.ชุดนี้แต่อะไรที่ทำให้รัฐบาลนำโดยเศรษฐีทวีไส้อ่ะซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่อ่ะนั่งอยู่อ่ะทำไมถึงไม่อนุมัติเรื่องนี้มีเหตุผลอะไรที่ไม่อนุมัติไหมมีเหตุผลอะไรไหมส่วนข้อที่3ก็คือว่านอกจากมีเหตุผลอะไรที่ไม่อนุมัติมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนมันมีเหตุผลอะไรที่พรรคเพื่อใครซึ่งมีหัวเรือใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนมีเหตุผลอะไรไหนพูดมาสิใครก็ตามที่แต่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นส.ส.ของเพื่อใครเป็นส.ส.ของพรรคกู้ไก่เป็นกรรมาธิการพลังงานเป็นกรรมาธิการด้านอะไรและใครก็ตามที่เป็นคนของพวกภาคเอกชนทั้งหลายที่ได้ประโยชน์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือใดๆก็ตามแต่ในลองพูดมาสิว่าคุณมีเหตุผลอะไรเหตุผลของคุณคืออะไรที่ไม่สนับสนุนให้รัฐบาลลดค่าพลังงานและรัฐบาลก็ดันไปเชื่อภาคเอกชนแล้วก็มีลดค่าพลังงานให้กับประชาชนมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลอะไรข้อที่หนึ่งกลัวหุ้นตกหรือข้อที่สองกลัวประชาชนแห่แหนแตนแต้ชื่นชมพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าพรรคเพื่อใครข้อที่สามกลัวว่ากองทุนพลังงานจะไม่เหลือเงินให้พวกคุณไปดูข้อที่สี่กลัวว่าประชาชนจะเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นผลงานของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผลงานของนายกรัฐมนตรีหรือข้อที่ห้ากลัวอะไรหรือว่ากลัวว่าจะไม่มีแหล่งดูดเงินเพื่อที่จะไปผสมกันทำดิจิตอลวอลเล็ตหรือข้อที่6กลัวว่าประชาชนจะได้รับการลดค่าครองชีพแล้วประชาชนจะไม่ขนขวายหาเงินหมื่นดิจิตอลแล้วจะทำให้นโยบายดิจิตอลไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะผลักดันเพราะไม่มีคนโหยหาอะไรคือเหตุผลไหนบอกสิอะไรคือเหตุผลในบอกซิไหนใครบอกว่าเป็นข้อที่1ไหนใครบอกว่าเขาเป็นข้อที่2กดมาไหนใครบอกว่าเป็นข้อที่3กดมาไหนใครบอกว่าเป็นข้อที่4กดมาจำได้ไหมไหนใครบอกว่าเป็นข้อที่6กดมาไหนใครบอกว่าเป็นข้อที่7กดมากดกดมาถูกทุกข้อง่ายไปไหมไอ้พวกนี่ที่ถูกทุกข้อนี่เป็นพวกเนี่ยเป็นพวกที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยถูกทุกข้อนี่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยคุณรู้ไหมว่ากระทรวงพลังงานกระทรวงเดียวเป็นกระทรวงที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนได้ทันทีเพราะว่ากระทรวงพลังงานเกี่ยวข้องกับ1ยุทธศาสตร์ชาติ2ยุทธศาสตร์ DCG ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก3ยุทธศาสตร์ทางด้านการลดค่าครองชีพตรงนี้เป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้เป็นแหล่งที่เกี่ยวกับต้นทุนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการลดค่าของชีพไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์คมนาคมค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าหุงต้มค่าข้าวค่าน้ำมันจะขึ้นจะลงจะลดหรือจะคือจะอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับค่าขนส่งดังนั้นพลังงานจึงเป็นกระทรวงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนได้และไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วรัฐมนตรีพลังงานมีความสำคัญมากและรัฐมนตรีพลังงานถ้าเกิดได้ลำตีจริงๆดีๆอ่ะจริงๆสามารถมีซีนสูงและเหนือกว่านายกรัฐมนตรีเสียด้วยซ้ำคือจริงๆแล้วเนี่ยฉันพูดตรงๆนะพรรครวมไทยสร้างชาติคุณไม่ต้องรอหรอกคุณไม่ต้องรอที่จะต้องรอเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนค่อยทำคุณไม่ต้องรอที่จะได้เป็นใหญ่กว่านี้ก่อนค่อยทำคุณไม่ต้องรอที่จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก่อนค่อยทำประชาชนเนี่ยเขารอไม่ได้หรอกคุณต้องทำตั้งแต่วันนี้คุณต้องทำตั้งแต่วันนี้คุณไม่ต้องรอคุณไม่ต้องรอคุณรออะไรรอเคลียร์กับภาคเอกชนให้เสร็จรอเคลียร์กับนายกให้เสร็จรอเคลียร์กับบ้านจันทร์สองล่าให้เสร็จรอเคลียร์กับพวกเจ้าพ่อพลังงานให้เสร็จรอเคลียร์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้เสร็จคุณรออะไรฉันถามว่าคุณรออะไรประชาชนอยู่ในภาวะที่รอไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะให้ประชาชนเป็นพวกในการที่จะเป่าประกาศและแจ้งติงเตือนคุณก็ควรจะแถลงข่าวและแจ้งประชาชนว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ของรัฐบาลจำกัดจำเขี่ยเรื่องอะไรทำไมถึงลดค่าพลังงานไม่ได้ทำไมครม.จึงไม่อนุมัติแผนในการลดค่าพลังงาน
ทำไมกรณีของการลดค่าของชีพประชาชนไม่ถูกตอบสนองแต่ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีมีผลงานอะไรนอกเหนือจากการที่พยายามจะลดค่าของชีพและลดไม่ได้นี่ไหมดิจิตอลไม่มีผลงานลดดอกเบี้ยไม่มีผลงานค่าพลังงานไม่มีลดค่าดีเซลขึ้นค่าเบนซินขึ้นค่าก๊าซถุงต้มตรึงและไม่มีลดและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฉันถามอีกทีนึงว่าถ้าเกิดไม่ลดค่าของชีพประชาชนเนี่ยและขณะเดียวกันดิจิตอลวอลเล็ตเงินหมื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อัดออกมาและปลายปีไม่รู้ได้หรือไม่และมีแนวโน้มไม่ได้แน่นอนเพราะผิดกฎหมายหมดทุกข้อคำถามก็คือว่าคุณจะตรึงชีวิตประชาชนอยู่กับกางเขนแบบนี้ไปอีกเมื่อไหร่คุณจะให้ประชาชนมีความรู้สึกอดอยากปากแห้งแล้วก็เรียกร้องเพื่อที่จะเป็นเบี้ยล่างและเป็นทาสของพวกคุณอย่างนั้นเหรอเพื่อประชาชนจะได้หุยหาพอคุณตู้มาตรการ 10,000 ดิจิตอลมาหรือคุณตู้มาตรการใดมาตรการหนึ่งของพรรคพวงไทยเนี่ยมาเมื่อไหร่คุณก็จะได้มีคะแนนเสียงอย่างนั้นเหรอวันนี้มันหมดเวลาหาเสียงหรือเปล่าพ่อวันนี้มันหมดเวลาหาเสียงไหมคุณหาเสียงจนปิดหีบไปตั้งแต่วันที่14เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วไหมมันหมดเวลาหาเสียงไหมนี่พ่อจะหาเสียงรอจนถึงปี70เลยเหรอพ่อจะไม่ทำอะไรจนกระทั่งพ่อจะหาเสียงแล้วก็เก็บเงินเก็บทองดูดเงินดูดทองทุจริตคอร์รัปชันหรือใดๆก็ตามแต่เพื่อที่จะรอหาเสียงในปี2570เหรอพ่อจะรอเลือกตั้งปี70เหรอหรือพ่อจะทำตอนนี้อันนี้ถามนายกรัฐมนตรีแล้วก็อันนี้ถามบรรดาพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแล้วก็ถามพวกที่ถือนิติรัฐนิติธรรมแล้วก็ถามพวกที่ถืออำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่ในปัจจุบันนี้พ่อจะทำเมื่อไหร่พ่อจะทำเมื่อไหร่ก่อนรัฐบาลจะทำเมื่อไหร่ที่พูดเนี่ยทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาลและที่พูดเนี่ยทุกพรรคไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งไม่ใช่แค่พรรคแกนนำเขาแบ่งกระทรวงแล้วไม่ใช่หรอการแบ่งกระทรวงก็หมายถึงการที่คุณจะต้องไปควบคุมบริหารจัดการกระทรวงนั้นๆที่คุณได้รับการบริหารจัดการไปไม่ใช่หรอถ้าหากว่ามันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหาประชาชนควรทราบไหมในภาวะที่ปัจจุบันประชาชน 91.8% หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 91.8% ของ GDP แปลว่าทุกคนเป็นหนี้ล้นพ้นตัวหนี้ครัวเรือนคือเป็นหนี้ส่วนตัวและหนี้ในการผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมต่างๆของประชาชนตอนนี้อยู่ถึงจุดที่สูงสุดเกินพิกัดที่เราเคยเป็นมากที่สุดและพีคสุดๆเพราะว่าประชาชนไม่มีสภาพคล่องและเงินหายากกว่าสมัยก่อนตอนที่พลเอกประยุทธ์อยู่เพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่3เดือนแรกที่รัฐบาลนี้มาเพราะพวกคุณมัวแต่ไปเอาทักษิณกลับบ้านและตอนนั้นกำลังคล่ำวอดอยู่กับเรื่องการดูแลเทวดาและครอบครัวและกำลังจัดการให้คุณหนูตุ้งติ้งฝึกงานคุณไม่สนใจปัญหาประชาชนมันทำให้ปัจจุบัน8เดือนและ9เดือนมาตรการที่ควรจะออกเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วคุณไม่ออกมาตรการที่ควรจะออกใน3เดือนแรกของรัฐบาลชุดนี้มันไม่ออกพอมันไม่ออกปุ๊บมันจึงสตาร์ตตอนนี้มันจะต้องไปออกอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าหรือประมาณอีกปีข้างหน้าแต่ก่อนจะถึงปีข้างหน้าและสตาร์ตตอนนี้ประชาชนก็กรอบแล้วและแย่แล้วและประชาชนก็โดนยึดรถยึดบ้านแล้วขณะเดียวกันถ้าเกิดให้ประชาชนรอการหมุนพายุ4ลูกของรัฐมนตรีหน้าอ่อนนั่นน่ะกว่าจะหมุนก็คือคุณบอกว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แปลว่าธันวาคมถ้าเกิดคุณแจกสมมุติรอบแรกพายุมันจะหมุนตอนไหนหมุนตอนอีก6เดือนถัดจากปี2500ถัดจากธันวาคมปี67มันจะไปหมุนอีกทีก็คือนู่นปี68ประมาณพฤษภาคมกรกฎาคมปี68คำถามก็คือจนกว่าจะถึงตอนนั้นประเทศชาติไม่ชิบหายก่อนที่พวกมึงจะตุยกันไปหรอประเทศชาติไม่ชิบหายเหรอคือมาตรการที่เป็นของพลเอกประยุทธ์มึงจะทำก่อนมึงก็ไม่ทำเพราะว่ากลัวพลเอกประยุทธ์ได้หน้ามาตรการที่เกี่ยวกับการดูแลเกษตรกรประชาธิปัตย์เคยทำคุณก็ไม่ทำทั้งที่มันเป็นประโยชน์คุณก็กลัวประชาธิปัตย์ได้หน้ามาตรการที่เป็นของคุณปรากฏว่ามันทำไม่ได้ผิดกฎหมายทุกอย่างมาตรการที่เป็นของอะไรแต่คุณไม่ทำเลยแล้วมาตรการไหนที่คุณจะทำเพื่อลดค่าของชีพประชาชนถามมาตรการง่ายๆแค่เรียกผู้ประกอบการ
จ้าของบริษัทอุปโภคบริโภคแฟบสบู่ยาสีฟันมาม่าข้าวต้มข้าวตองต่างๆซึ่งเป็นเศรษฐีไม่กี่คนในประเทศนี้แค่เรียกเข้ามาเจรจาถามเพื่อให้เขาลดกำไรไม่ได้ลดต้นทุนนะให้เขาลดกำไรของเขาลงและตรึงกำไรของเขาไว้ก่อนอย่าเพิ่งขึ้นใดๆพวกนี้ทำไมไม่ทำทำไมเหมือนไม่ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีทำไมถึงไม่ทำจะไปทำแต่เรื่องฟอกข้าวกับฟอกขาวเพื่อเอายิ่งยวดกลับบ้านทำไมถึงไม่ทำเรื่องมาตรการในการที่จะดูแลเรื่องค่าครองชีพประชาชนนี่คือง่ายที่สุดแล้วและรู้ใช่ไหมว่าปัจจุบันนี้การส่งออกไม่ได้ช่วยการท่องเที่ยวไม่ได้ช่วยแปลว่าอะไรรายได้ประเทศนี้คุณท่องมาตั้งแต่ข้อสอบปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกรายได้หลักของประเทศเราคือ1รายได้จากการส่งออกสินค้าไปประเทศต่างๆทั่วโลก2รายได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้าประเทศเรารายได้ประเทศนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บภาษีจ้ะจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ที่จ่ายภาษีให้มากที่สุดกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยทุกปีแต่จังหวัดภูเก็ตวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะเท่ากับสิ่งที่มันควรเป็นหรือไม่แล้วเขาจะจ่ายภาษีได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรปัจจุบันคุณมา8เดือนเข้าสู่เดือนที่9แล้วกำลังจะสิ้นปีนักท่องเที่ยวไม่ขยับแม้ว่าคุณออกมาตรการเรื่องเกี่ยวกับวีซ่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เข้ามาอย่างแห่แหนแต่ไม่ได้จูงใจเขาเท่าไหร่ข้อที่1คุณหมดไปแล้วขาหลักในการได้เงินจากการท่องเที่ยวคุณหมดไปแล้วคุณอาจจะได้บ้างแต่มันไม่ใช่อย่างที่คุณโหมโฆษณาและมันไม่ใช่อย่างที่ควรจะเป็นและมันไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นข้อที่2คุณเสียรายได้จากกรณีการส่งออกรู้ได้ยังไงวัดจากกรณีของมูลค่าการส่งออกและรายได้ที่เข้ารัฐจากกรณีของการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศปี2567คือปีนี้ดูของเดือนล่าสุดฉันดูเดือนมีนาคมของเดือนเมษาฉันยังไม่เห็นแต่ฉันดูเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมของปี65รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีนาคมของปี64รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าคุณหายไปประมาณเกือบ 40,000 ล้านคุณหายไปมี 40,000 ล้านอะไรด่านก็ไม่ปิดทั้งๆที่ไม่มีโควิดด้วยอะไรที่ทำให้รายได้จากการส่งออกสินค้ามันหายไปคุณรู้ไหมว่ารายได้ประเทศนี้มันมาจากการส่งออกกับมาจากขาหนึ่งจากส่งออกขาหนึ่งจากการท่องเที่ยวถ้าเกิดสองขานี้เนี่ยเท่ากับว่าประเทศเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทันทีนั่นคือภาวะข้าวของแพงและตอนนี้มันกำลังเกิดภาวะนั้นฉันก็อดสงสัยไม่ได้สิสงสัยไม่ได้ว่าสงสัยไม่ได้ว่าพวกคุณกำลังเกียวว่างทำแต่เรื่องฟอกขาวอยู่เนี่ยแล้วก็ทำเกียร์ว่างเพื่อให้ประเทศชาติชิบหายจะได้แจกดิจิตอลวอลเล็ตหรอเพื่อให้ประเทศชาติชิบหายเจ๊งภายในปี2567เพื่อคุณจะได้กู้เงินจะได้ไม่ต้องกู้ธกส.จะได้ไม่ต้องไปเอาเงินงบประมาณปี68มาใช้คุณต้องการในการที่จะกู้ทีเดียวโปะปั้งแล้วก็ไม่ต้องโดนตรวจสอบอะไรมากออกพรก.กู้แม่งเงี้ยหรอเจตนาคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะเจตนาของพวกคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะฉันอดไม่ได้ที่จะคิดอกุศลว่าคุณเนี่ยมีอยู่2อย่าง1คุณฉลาดแต่ว่าคุณเจตนาในการที่จะให้ประเทศเจ๊งเพื่อคุณจะได้ออกโทเค็นได้แล้วออกพระราชบัญญัติเงินกู้จะได้ใช้เงินทีเดียวเลยประมาณ 600,000 ล้านเพราะว่าประเทศนี้ไม่มีเงิน 600,000 ล้านกองอยู่ตรงนี้เพื่อให้คุณใช้ในนันดีใช่ไม่ใช่2หรือเป็นเพราะว่าคุณฉลาดไม่พอไอ้ที่ตีกองร้องกล่าวไอ้ที่บอกว่าหยุด3ปหยุดสวคนไทยจะได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั่นน่ะเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องโปรโมชั่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งลวงอารมณ์ประชาชนและลวงอารมณ์ตัวเองเท่านั้นมันคือสีสันของการหาเสียงพอคุณได้เสียงคุณได้พ่อกลับบ้านคุณได้ยิ่งยวยกำลังจะกลับบ้านกำเตรียมฟอกขาวให้กลับบ้านคุณจึงลืมทุกสิ่งลืมทุกอย่างจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีความสามารถจริงๆแล้วคุณไม่ได้ฉลาดมากเท่าไหร่แต่เป็นเพราะประชาชนฉลาดน้อยกว่าคุณเท่านั้นเองใช่ไม่ใช่เป็นเพราะประชาชนที่เลือกคุณมาเขาฉลาดน้อยกว่าคุณเท่านั้นเองใช่ไม่ใช่
จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดเท่าไหร่แต่โชคร้ายของประเทศนี้ที่มีคนเลือกคุณไปเขาฉลาดน้อยกว่าคุณมันก็เลยกลายเป็นเช่นนี้ตอนนี้เรื่องคลายแม็กของวิถีผู้นำมีอยู่2เรื่องที่กำลังเป็นเรื่องที่อาจจะคาดการไม่ได้เลยนั่นก็คือเศรษฐีทวีไส้เจอเรื่องมาตรา157ซึ่งสามารถที่จะปฏิวัติหน้าที่หยุดเมื่อไหร่ก็ตามสามารถที่จะให้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่วันไหนก็ได้ซึ่งอาจจะเกิดเดดล็อกหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนผู้นำซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นอนาคตอันใกล้อันไกลก็ยังไม่มีใครคาดการได้แต่ถ้าเกิดคาดการตามตัวหมดกฎหมายมันอาจจะระยะประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนเท่านั้นแหละอันที่2เร็วกว่าเศรษฐีทวีไส้คือทักษิณแซ่อวยทักษิณแซ่อวยมีมาตรา112รออยู่ปรากฏว่า112เนี่ยเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องกันตั้งแต่ปี5750กว่าแล้วปีประมาณอะไรที่ไปพูดจากนั้นปุ๊บโดนคดี112และปรากฏอัยการสั่งฟ้องไว้แล้วทีนี้ล่าสุดเขากลับมาและโดนคดี112แล้วก็ได้มีการเขียนจดหมายไปร้องขออัยการสูงสุดซึ่งอัยการสูงสุดจะเหนือกว่าและใหญ่กว่าอัยการแต่อัยการสูงสุดบริหารโดยบอร์ดกรรมการอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดไม่ได้บริหารโดยอัยการสูงสุดคนเดียวแต่บริหารโดยชุดบอร์ดหรือชุดกรรมการบริหารอัยการสูงสุดในการพิจารณาเรื่องที่เขาขอความเป็นธรรมมาปรากฏว่าทนายความกับทักษิณแซ่อวยได้ขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดโดยเขียนจดหมายไป1ฉบับและอัยการจะต้องพิจารณารอบละ1เดือนบอร์ดอัยการสูงสุดประชุมกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งดังนั้นการขอความคิดขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดมีแค่2ทาง1คือสั่งฟ้องมาตรา112ต่อทักษิณแซ่อวย2 คือไม่สั่งฟ้องแปลว่าให้ความเป็นธรรมต่อทักษิณแซ่อวยโดยการไม่สั่งฟ้องซึ่งถ้าเกิดไม่สั่งฟ้องแปลว่าเขาจะหลุดจากคดี112ทันทีแต่ถ้าเกิดสั่งฟ้องก็จะต้องกระบวนการขึ้นสู่ศาลค่ะนับ1ที่ศาลและจะต้องขึ้นสู่ศาลประมาณ 4-5-6 เดือนแปลว่าขึ้นไปไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรมเหมือนกับกรณีที่น้องบุ้งโดนเหมือนกับกรณีตะวันโดน112เหมือนกับกรณีที่ช่อชมวยโดนเหมือนกับกรณีที่ปิยะอวยโดนเหมือนกับกรณีที่พวกธนทวยมันโดนคดี112เพราะฉะนั้นคดี112ทักษิณแซ่อวยมีทางรอดและทางร่วงทางรอดอัยการสูงสุดให้ความเป็นธรรมโดยไม่สั่งฟ้องทางร่วงอัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปตามกระบวนการเหมือนกับที่สั่งฟ้องวีพวกกุ๊กไก่ทำไมคนอื่นสั่งฟ้องได้ทำไมทักษิณแซ่อวยอัยการสูงสุดจะไม่สั่งฟ้องล่ะทำไมในเมื่อมาตรการ112เหมือนกันในเมื่อตำรวจส่งฟ้องมาเหมือนกันในเมื่ออัยการส่งฟ้องมาเหมือนกันทำไมอัยการสูงสุดจึงละเว้นทักษิณแซ่อวยจะมีคำถามทันทีถ้าเกิดอัยการสูงสุดไม่สั่งฟ้องคดี112ซึ่งจะครบรอบ3เดือนเร็วๆนี้เพราะว่าความเป็นธรรมที่จะต้องพิจารณาจะต้องไม่เกิน3เดือนและพิจารณาได้รอบละ1เดือน1เดือนที่ผ่านไป2เดือนแล้วและกำลังจะเข้ารบกรุบ3เดือนเลยจาก3เดือนไม่ได้แล้วมึงจะลากเหมือนกับคดีไอ้บอสกระทิงดงไม่ได้คดี112จะลากไปไกลลากไปนานเหมือนกับคดีบอสกระทิงดงไม่ได้จ้ะเพราะว่าประชาชนจับตาเพราะว่ามีการสั่งฟ้องไปทอดๆมาแล้วอัยการสูงสุดจะดองคดีอยู่ไม่ได้และขณะเดียวกันถ้าเกิดมีการดองคดีและขณะเดียวกันถ้าเกิดไม่มีการสั่งฟ้อง112อัยการสูงสุดสูงลิ่วสูงแค่ไหนก็ตามแต่จะสูงเหนือบ่าเหนือไหลอะไรก็ตามแต่ก็จะต้องโดนประชาชนไปร้องถอนเพราะอะไรพอเทียบเคียงกันแล้วกรณี112ของทักษิณแซ่อวยกับกรณี112ของพวกช่อชบวยทั้งหลายกับกรณี112ของน้องบุ้งที่ตุยไปและ112ของน้องตะวันมันเหมือนกันนั่นคือมินจบเนาะมีสวเนาะสวนั่นที่นี่สวมันจะมีกลุ่มนึงที่ถูกแต่งตั้งขึ้นตามวิชาชีพต่างๆมีกฎหมายนักทนายนู่นนี่นั่นต่างรวมกันปรากฏว่าเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวอะไรกันแล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเวลาลงชื่อทีไรได้40คนลงชื่อทีไรได้40คนถ้าเคลื่อนไหวอะไรได้40คนเขาก็เลยตั้งกลุ่มกันและนักข่าวก็เลยตั้งชื่อให้ตั้งชื่อว่าสว40นำโดยสมชายแสวงการแล้วก็สมเจตบุญถนอมประมาณ 2-3 คนนี้แหละนะแล้วก็เสรีสุวรรณพานนท์ something like that ประมาณ 2-3 คนนี้จะเป็นสว40ถามว่าอายุ40ใช่ไหมไม่อายุเนี่ยปลาเข้าไป70กันแล้วล่ะ
คือแกเรียกว่าแกแล้วแล้วทำไมเรียกว่า40เขาลงชื่อกันทีไรได้40ไม่เคยเกินเลยถึงบ้างไม่ถึงบ้างส่วนใหญ่ถึงกระชังไม่ถึงกระชังเรียกว่าสว40เพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรก็ทำกันแค่40คนบางทีถึงบ้างไม่ถึงบ้างลงชื่อบางทีก็มี30แต่เรียกว่า40บางทีลงชื่อมี20ก็เรียกว่า40บางทีลงชื่อมีประมาณ50ก็เรียกว่า40เป็นสว40นะคะโอเคค่ะล่าสุดสว40นะคะก็ได้มีการไปนะคะดำเนินการอะไรนะลงชื่อเพื่อที่จะไปฟ้องต่อศาลโดยตรงลงชื่อกันเพื่อที่จะไปฟ้องต่อศาลโดยตรงคือฉันจำไม่ได้ว่าเขาเนี่ยมีขั้นตอนว่าจะฟ้องนายกรัฐมนตรีข้อหาที่ทำผิดระเบียบราชการด้วยการไปแต่งตั้งรัฐมนตรีพิชิตชื่นบานผู้ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีแต่เอาชื่อพิชิตชื่นบานซึ่งไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีไปทูลเกล้าซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดความรับผิดชอบนี้เป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นรัฐมนตรีพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลายคนไม่รู้จักพิชิตชื่นบานทุกคนจะรู้จักกันหลังจากนี้เป็นต้นไปพิชิตชื่นบานหลังจากที่ทุกคนรู้จักเขาในฐานะทนายถุงขนมทำไมถึงเป็นทนายถุงขนมติดคุกประมาณ 3-4 เดือนข้อหาถือถุงขนมเข้าไปในศาลเพื่อไปติดสินบนศาลปรากฏเจ้าหน้าที่ศาลเปิดถุงขนมขึ้นมาปรากฏมันไม่ใช่เค้กนี่หว่าปรากฏว่าเป็นเงิน2กิโลจากนั้นเจ้าหน้าที่ศาลก็มีความตะลีตะเหลือกตะลนตะลานปรากฏว่าเอาถุงขนมที่อยู่ในศาลเอาไปแจ้งกับสำนักงานเลขาศาลจากนั้นดำเนินคดีกับทนายที่หิ้วถึงขนมไปวางไว้ให้พร้อมกับกล่าวว่าเอาไปกินเค้กกินกาแฟกันนะครับขณะนั้นเป็นการล็อบบี้คดีหนึ่งของนี่แหละวงวานของแซ่อวยนี่แหละนะซึ่งเป็นทนายซึ่งเรื่องเหล่านี้พูดได้แล้วเขาไม่กล้าฟ้องและเขาจะไม่ฟ้องทำไมล่ะมันเป็นข่าวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและเป็นข่าวที่ผ่านไปแล้วประมาณร่วม10ปีขณะเดียวกันเมื่อมีการติดคุกและติดจริงติดคุกในข้อหาคดีอาญากรณีที่เกี่ยวกับทำผิดกฎหมายศาลปรากฏว่าคุณสมบัติน่าจะขาดเพราะว่าติดคุกไปแล้วแต่ขณะเดียวกันปรากฏเขาคิดในเรื่องข้อกฎหมายอีกแบบหนึ่งโดยเช็คลิสต์คุณสมบัติเขาอ้างว่าเขามีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีได้อันเนื่องมาจากว่ากรณีที่คดีที่เขาติดคุกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คดีอาญาบ้านเมืองแต่มันเป็นคดีที่เกี่ยวกับระเบียบศาลเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคดีด้านจริยธรรมไม่ใช่คดีฆ่าคนตายไม่ใช่คดีอาญาไม่ใช่คดีความผิดทุจริตแต่มันเป็นคดีเกี่ยวกับการทำผิดระเบียบศาลซึ่งเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยวัตรจริยธรรมศีลธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาคิดว่าคนเราจะมีศีลหรือไม่มีศีลก็ได้คนเราจะมีจริยวัตรหรือจะไม่มีจริยวัตรก็ได้คนเราจะมีจริตหรือไม่มีจริตก็ได้คนเราสามารถที่จะทำผิดในเรื่องของศีลธรรมกันได้ดังนั้นเรื่องนี้เขาจึงมีคุณสมบัติดังนั้นเสร็จแล้วเขาก็เลยพยายามตั้งแต่รอบแรกจะเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ทักษิณกลับแหละแต่ปรากฏไม่ได้เป็นปรากฏเข็นจนได้เป็นและปัจจุบันได้เป็นแล้วแต่ปรากฏมีคนไปร้องทั้งปปช.ไปร้องทั้งอะไรต่างๆล่าสุดปรากฏว่าไปแล้วไม่ทันใจนะคะล่าสุดปรากฏว่าไม่ทันใจคือร้องปปช.แล้วรอให้ปปช.ในการตรวจสอบนู่นนี่นั่นส่งเรื่องไปที่ศาลไม่ทันใจปรากฏว่าบรรดาพวกนะคะบรรดาสว.ใหญ่ๆก็เลยนะคะมีการรวมชื่อกันเนาะรวมชื่อกันนะคะเป็นพวกสว.40เนาะรวมชื่อกันนะคะรวมชื่อกันพอรวมชื่อกันเสร็จแล้วปุ๊บก็มีการเอาไปส่งนะคะเอาไปรวมชื่อกันเสร็จแล้วก็เอาไปส่งฟ้องศาลนะคะเอาฟ้องซ้องศาลนะคะค่ะดิฉันก็เดี๋ยวกำลังเสิร์ชหาข่าวอยู่พี่เสิร์ชหามาซิว่าสว40เอาแค่คอนเทนต์เขาที่ตลอดเลยมอนิเตอร์นี่เปิดเดี๋ยวพี่เปิดดูสิว่าสว40เนี่ยมันลงชื่อกันกี่คนเดี๋ยวพี่ดูข่าวสิพี่ก็พลันอยู่นั่นแหละสว40เนี่ยนะคะสรุปก็คือเขาก็เอาไปฟ้องศาลนะคะเอาไปฟ้องศาลเข้าใจว่าฟ้องศาลโดยตรงนะและทีนี้ถ้าเกิดศาลประทับรับฟ้องแล้วก็ศาลรับพิจารณาในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ในการที่จะหลุดจากตำแหน่งโดยละม่อม
นะคะหลุดจากตำแหน่งโดยละม่อมนะคะใครที่อ่านข่าวนี้นะคะเขียนข่าวมาด้วยว่าข่าวเขาเขียนว่ายังไงพาดหัวว่ายังไงเขียนข่าวเขียนว่ายังไงนะคะทุกคน40สว.เข้าชื่อร้องศาลฟันเศรษฐาพิชิตพ้นตำแหน่งชี้ไม่ฟังเสียงท้วงตั้งรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติฟาสต์แท็กไม่ต้องผ่านปปช.เขาร้องศาลใช่ค่ะคนนายกถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีกระทำความผิดนะคะกฎหมายเป็นนายกรัฐมนตรีกระทำความผิดในกฎหมายเพราะฉะนั้นนะคะก็สมาชิกวุฒิสภาเขาลงชื่อกันแล้วก็เข้าฟ้องนะคะถามว่าเรื่องนี้มาตรา82ค่ะเข้าขายเข้ามาแบบพี่อ่านมาตรา82สิเซิร์ชมาตรา82นะคะทุกคนเซิร์ชมาตรา82ค่ะมาตรา82ของอะไรดูด้วยรัฐธรรมนูญเซิร์ชมาตรา82ของรัฐธรรมนูญโอเคสรุปนะคะทุกคนมันตามนั้นแหละถ้าเข้าขายมาตราแสดงว่าก็เป็นมาตรานั้นจริงๆอันเนื่องมาจากว่าอะไรปกติเรื่องพวกนี้เนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ดูดีเทลกันนะเนาะถ้าคนไม่ฟาดฟันกันจริงๆนี่ก็ไม่ได้ดูดีเทลกันถ้าเกิดไม่เหลืออดจริงๆก็จะไม่มีการไปฟ้องกันแต่สรุปแล้วก็คือการแต่งตั้งคนที่ติดคุกให้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดยังไงเห็นอยู่ดาดๆว่ามันผิดเหมือนกับกรณีที่ทักษิณเนี่ยนะเลี่ยงบาลีโดยการไปนอนอยู่โรงพยาบาลนอนบ้างนอนไม่นอนบ้างหรือนอนจริงหรือไม่นอนจริงแล้วก็วงจรปิดก็ปรากฏว่าไม่ติดซะด้วยเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่าทำให้มองกันได้ว่าวิธีการตั้งวิชิตพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เป็นการเลี่ยงบาลีเหมือนกับกรณีที่ทักษิณไม่ต้องติดคุกเสมือนกับติดไปแล้วทั้งที่ไม่ได้ติดเห็นกันจับเห็นกันดัดๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่ามันเป็นวิธีการเลี่ยงบาลีศรีถนนชัยและเป็นวิธีการคอร์รัปชันเวลาเป็นวิธีการคอร์รัปชันกฎหมายเป็นวิธีการคอร์รัปชันระเบียบปฏิบัติเป็นวิธีการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้จึงเป็นพี่เรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่มีการไฮไลท์เรื่องนี้มากเพราะว่าคนถกกันเฉพาะเรื่องนี้เลยวันนี้เป็นแบบนี้มากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ2560ซึ่งเราใช้กันปัจจุบันนี้นะคะมาตรา88นับมาตรา82นะคะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10นะจ๊ะของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อกันร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตราการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญโอเคมันจะเป็นรายละเอียดของกฎหมายประชาชนไม่เข้าใจหรอกอ่ะมันเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาจะต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบโดยสรุปเลยก็คือว่าเอาล่ะสมาชิกสภาเขายังมีสมาชิกภาพกันอยู่เพราะว่าจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมก็สิ้นเดือนนี้ถูกไหมสมาชิกสภาลงชื่อกันนะคะโดยสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเขาได้จำนวนกันสว40ซึ่งลงชื่อกี่คนก็ไม่รู้แต่ว่าสวมี250คนเนาะเพราะฉะนั้นลงชื่อแล้วถ้าเกิดเป็น1ใน10ของสมาชิกภาพที่มีทั้งหมด250คนก็ได้แล้วก็ไปยื่นต่อศาลแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอันเนื่องมาจากว่าทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะก็ขึ้นอยู่กับทางศาลตุลาการศาลว่ารับเรื่องมาแล้วปุ๊บจะเร่งพิจารณาเลยไหมหรือรับเรื่องมาปุ๊บแล้วจะมีพิจารณาตอนใดหรือเปล่าหรือรับเรื่องมาปุ๊บถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ศาลรับเรื่องแล้วก็จะพิจารณาและขั้นตอนของการจะพิจารณาอันนี้แหละส่วนใหญ่คนที่ถูกรับฟ้องอ่ะจะต้องลาออกจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับกรณีที่พิธาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ่ะตอนที่พิธาโดนคดีเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติจำได้ใช่ไหมนั่นแหละแต่ขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนเลยจากนั้นแต่เป็นขั้นตอนที่จะต้องมีชื่อของสมาชิกสภาลงชื่อส.ส.เนี่ยเขาคงไม่ลงหรอกแต่ส.ว.เขาลงไงแล้วเขาก็ลงแล้วแล้วเขาก็ยื่นแล้วด้วยจบเนาะค่ะคือเรื่องกอบกูดกอบกุมก่อนไหมเอาเรื่องกอบกูดกอบกุมก่อนต่อยอดจากเมื่อ2วันก่อนไม่ได้หมายความว่าทหารเขาจะเงียบนะไม่ได้หมายความว่าทหารเรือเขาก็จะเงียบคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากกรณีที่ไม่ใช่แค่โซเชียลแต่มันเป็นสิ่งที่คนเนี่ย
ไม่ค่อยตอนที่สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งเป็นอดีตทหารเรือพลเรือเอกอะไรสักอย่างหนึ่งฉันจำชื่อไม่ได้แม่นสรุปเลยก็คือมันเริ่มจากกรณีที่มีพลเรือเอกท่านหนึ่งซึ่งเป็นทหารเรือเก่าแล้วเป็นสมาชิกวุฒิสภาเขาได้อภิปรายเพื่อที่จะท้วงติงนายกรัฐมนตรีต่อกรณีที่มันมีความผิดปกติอยู่ตรงชายแดนตรงน่านน้ำเกาะกุดเกาะกงนั่นแหละแล้วปรากฏว่ามันมีเขื่อนที่ยื่นออกมานึกออกใช่ไหมมันมีเขื่อนที่ยื่นออกมาแล้วก็มันมีความผิดปกติเขาจึงท้วงติงให้รัฐบาลเนี่ยได้สังเกตสังกาว่ามันจะเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเอาง่ายๆก็คือว่าตรงที่น่านน้ำตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นข้อพิพาทระหว่างเรากับเขมรอยู่มาแต่โบราณละแล้วจู่ๆเนี่ยคือตอนปี41เนี่ยมันเคยพยายามสร้างเขื่อนขึ้นมาสร้างเขื่อนกั้นตรงนั้นขึ้นมาเราก็มีการท้วงติงไปในรัฐบาลชุดนั้นน่าจะเป็นรัฐบาลนายชวนก็ท้วงติงไปมันก็หยุดจากนั้นปุ๊บมาอีกปีนึงฉันจำไม่ได้ว่าปีไหนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละมันก็พยายามจะทำอีกรอบนึงปรากฏว่ารัฐบาลและกองทัพก็ท้วงติงไปมันก็หยุดแล้วล่าสุดหลังจากที่มีเศรษฐีทวีไส้ไปพบกับฮุนมาเน็ตที่ประเทศกัมพูชาตอนที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ๆแล้วอีเนี่ยอิตาโยงเนี่ยนะแกก็เปลยใจโดยที่แกอาจจะไม่รู้4รู้8อ่ะแกก็พูดออกมาโดยนักข่าวบันทึกไว้เป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์และสามารถเซิร์ชดูได้แกพูดถึงเรื่องกรณีไปพบกับมาประเทศกัมพูชาหลังจากแกได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแกบอกว่าแกไปพบกัมพูชามาแกไปคุยกับฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นผู้นำของประเทศกัมพูชามาฮุนมาเน็ตก็คือลูกของฮุนเซนซึ่งฮุนเซนปัจจุบันวางมือแต่ไปอยู่เบื้องหลังเหมือนกับทักษิณสวีอิแซอวยจากนั้นปุ๊บเนี่ยแกก็มาพูดเปลยกับนักข่าวบอกว่าเรื่องที่เจรจาคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ใต้ทะเลเพราะฉะนั้นประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์และสัมปทานใต้ทะเลที่เราควรที่จะขุดจะเจาะเราควรจะทำอย่างไรกับมันไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นซากปรักหักพังอยู่เช่นนั้นซัมติงไลค์แดทพูดประมาณนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดโดยที่แกอาจจะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงและแกไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณนานปีที่เกี่ยวกับเรื่องการขีดเส้นแดนสันตน้ำแกไม่รู้พอแกไม่รู้ปุ๊บแกก็เลยพูดของแกไปแบบเหมือนล่องลอยอ่ะพูดแบบลอยไปพูดแบบล่องลอยพูดแบบล่องลอยแบบไม่รู้เหมือนกับกรณีที่ตุ้งติ้งพูดเรื่องเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดแบบลอยคือพูดแบบคนไม่รู้อ่ะพูดแบบคนไม่เข้าใจเหมือนกันนายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้เป็นคนไม่เข้าใจเรื่องมิติของความมั่นคงแกเข้าใจแค่เรื่องขายบ้านประสบการณ์แกมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นพอแกไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงมิตินี้แกไม่เข้าใจแกก็พูดแบบลอยปรากฏคนก็จับโป๊ะได้นักข่าวก็จับไตได้ดร.มลิกาก็จับโป๊ะได้และสมาชิกวุฒิสภาก็จับไตได้และใครต่อใครที่เป็นฝ่ายเฝ้าระวังก็จับไตเลยว่าเอาล่ะพวกมึงกระทำการอันอุกอาจแล้วล่ะโดยการไปฟังไอ้ฮุนมาเน็ตไปฟังไอ้ฮุนเซนต่อกรณีเกี่ยวกับการไปพิจารณาเรื่องการจะปล่อยหรือไม่ปล่อยหรือพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์สัมปทานใต้น้ำซึ่งมันมีแก๊สธรรมชาติที่จะสามารถขุดเจาะเหมือนกับปตท.สผ.อะไรต่างๆอีกเยอะนึกออกใช่ไหมตรงจุดนั้นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกันจริงๆอ่ะมันเรียกว่าการทับซ้อนแต่สำหรับประเทศไทยอ่ะเราเรียกว่ามันเป็นพื้นที่ของเราไม่ใช่ทับซ้อนแต่ขณะเดียวกันเขมรมันก็บอกว่ามันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแต่มันเป็นพื้นที่ของมันตรงนี้แหละถ้าละภาษาสากลเขาเรียกว่ามันทับซ้อนกันมันแหลกกันมันทับซ้อนกันแต่ถ้าเกิดภาษาของเราก็คือมันเป็นที่ถ้าเป็นความมั่นคงคือพื้นที่ของเราแต่ถ้าเกิดเป็นความมั่นคงของประเทศทแมมันก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ของมันดังนั้นไอ้จุดที่มันทับซ้อนกันแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาใดๆก็ตามแต่จะไม่ใช่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งจะต้องพิจารณาโดยเพียงลำพังหรือครม.จะพิจารณาโดยเพียงลำพังถ้าเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเรื่องความมั่นคงจะต้องเข้ามาตราใดมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญและก็จะต้องไปผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องไปผ่านรัฐสภาซึ่งก็หมายถึงสภาสวกับสภาสวสสซึ่งจะต้องพิจารณาไปตามกฎหมายไม่ใช่รับพิจารณาลำพังเฉพาะนายกกับคณะรัฐมนตรีเท่านั้นในการที่จะจัดการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นยังไงต่อทีนี้ตัดกลับมาที่
หลังจากนั้นคนไทยก็ยังไม่ตื่นเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับก่อกูดก่อคงแล้วก็ไม่ค่อยเข้ารู้เรื่องเกี่ยวกับการขีดเส้นแดนสันปันน้ำอะไรต่างๆพวกนั้นคนไทยไม่ค่อยเข้าใจหรอกจากนั้นปุ๊บมันก็ไม่ค่อยดราม่าเพราะเราไปดราม่าเรื่องดิจิตอลไปดราม่าเรื่องอื่นที่รัฐบาลประสบความล้มเหลวในเรื่องการผลักดันนโยบายหลายเรื่องแล้วก็ไปด่ากันเรื่องอื่นโดยเราอาจจะลืมเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะต้องเทคแอคชั่นคือทหารและขณะเดียวกันคนที่จะต้องเทคแอคชั่นเรื่องนี้คือรัฐมนตรีกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีสำคัญที่สุดคนที่เป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆที่อยู่ใต้สิ่งเหล่านี้นั่นก็คือผู้บัญชาการทหารเรือทีนี้พอมีสมาชิกวุฒิสภาท่านนึงซึ่งมาจากกองทัพเรือซึ่งเป็นทหารแก่และเกษียณแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นนะและแกก็มาอภิปรายเรื่องนี้แล้วว่าให้ระแวดระวังเรื่องพวกนี้1 2 3 4 5แกบอกหมดว่าอย่างไรเนาะปรากฏว่าคนก็ไม่จับประเด็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากมั้งปรากฏว่าล่าสุดรู้สึกว่ามีท่านวีระชัยอะไรสักอย่างนึงเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังเอามาโพสต์ Facebook ต่อเรื่องกรณีข้อพิจารณาสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาท่านนึงเคยท้วงติงไว้แต่รัฐบาลเพิกเฉยเมินเฉยละเลยและไม่พูดถึงและไม่กล่าวถึงรวมทั้งนักข่าวโทรทัศน์พัดลมทุกช่องก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่นักจนกระทั่งมันฮือมาอีกทีหนึ่งตอนที่ฮุนเซนเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ดอดไปพบกับทักษิณแซ่อวยที่บ้านจันสองแร่พอดอดไปพบทักษิณแซ่อวยที่จันสองแร่คนก็มีการคาดเดาคาดการกันว่าเขาไปเจอกันเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่น่าสงสัยที่เขาจะต้องคุยกันนอกจากเรื่องมิตรสหายนอกจากเรื่องความสัมพันธ์อันเก่าก่อนเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วสมัยตั้งแต่ทักษิณจนๆแล้วก็ไปทำโทรทัศน์เคเบิล IBC อะไรสักอย่างนึงสมัยก่อนที่แกเคยมีบริษัทอยู่ที่สี่แยกราชวัฒน์อ่ะสถานีโทรทัศน์แกไปทำที่กัมพูชาแกก็เลยรู้จักฮุนเซนตั้งแต่ตอน30กว่าปีที่แล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ยาวนานกันมาจนกระทั่งเคยหนีคดีแล้วก็ไปคุกเข่ากราบสวัสดีฮุนเซนซึ่งทุกคนเห็นภาพกันหมดละก่อนที่จะมีการร้องเพลงเชิดชูฮุนเซนสรุปพอฮุนเซนเข้าบ้านทักษิณนะจากนั้นพวกก็เกิดกระพือข่าวกันอีกรอบหนึ่งแต่คนก็ยังไม่ค่อยกระพือกันเท่าไหร่จนกระทั่งมาถึงจุดวันปัจจุบันนี้ทุกคนปัจจุบันนี้ปรากฏว่าเราเพิกเฉยไม่ได้ละถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเมินเฉยและเพิกเฉยก็ตามเราเพิกเฉยไม่ละไม่ได้ละถึงแม้ว่ารัฐมนตรีสุทินคลังแสงจะเพิกเฉยและก็เมินเฉยก็ตามเราเพิกเฉยไม่ได้ละถึงแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่ปานปีพหิทธานุกรก็ตามเพราะเป็นผู้ที่เคยประกาศไว้แล้วว่าถ้าเกิดเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเขาก็จะไม่ปล่อยให้ใครหุบไปและขณะเดียวกันก็มีรองนายกรัฐมนตรีฉันจำไม่ได้ละใครที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลเรื่องพวกนี้นะคะโดยสรุปทีนี้ยังไงต่ออ่ะทีนี้ก็ตัดกลับมาที่วันนี้ปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามันมีภาพนะทุกคนฉันจำไม่ได้ว่าฉันไปเห็นมาจากไหนมันมีภาพที่เผยแพร่กันโดยทั่วว่าเขมรไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนเขมรไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนสร้างเขื่อนต่อเนื่องจากที่เคยหยุดไปและมันมีพิกัดนะมันมีพิกัดนะที่น่าสนใจว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่าแวดระวังวันนี้เขมรกระทำการในลักษณะที่เหมือนสร้างเขื่อนต่อเนื่องจากที่เคยหยุดเมื่อปี41และจากที่เคยหยุดเมื่อประมาณปีหลังปี2560หรือซัมติงประมาณนั้นปรากฏมันมาทำอีกตอนนี้หลังจากที่มีฮุนเซนไปพบแซ่อวยอะไรที่ทำให้ฝ่ายการก่อสร้างของคาแมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นจนลุกขึ้นมาต่อยอดเขื่อนที่เคยสร้างแล้วหยุดไปนั้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันจะเป็นปัญหายังไงง่ายๆก็คือว่าภาษาเทคนิคฉันจะไม่พูดง่ายๆก็คือว่ามันเหมือนกับจุดที่เขาสร้างเขื่อนนั่นน่ะมันสามารถที่จะเคลมได้ในอนาคตว่าไอ้ตรงสินในน้ำซับในดินสินในน้ำ
ที่มันเป็นพื้นที่ซับซ้อนนั้นมันมีสิทธิ์ในการที่จะเป็นของเขมรทั้งที่เรื่องนี้มันอยู่ในข้อพิพาทแต่การที่เขาสร้างเขื่อนมันเป็นลักษณะที่สามารถที่จะฝังไว้ในนั้นเพื่อเป็นประวัติศาสตร์และร่องรอยว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาสร้างมันกลายเป็นว่าในอนาคตไม่ว่ากี่ปีก็ตามเขามีสิทธิ์ในการที่จะเคลมและเขามีสิทธิ์ในการที่จะไปเสนอในระดับสากลในระดับโลกเพื่อให้ตัดสินว่าตรงจุดนั้นเป็นของเขาเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารเหมือนกับกรณีแบบนั้นเพราะฉะนั้นอีเนี่ยมันมีความเอาพูดตรงๆก็คือเราพูดแบบไม่ให้คุณมาเน็ตมันได้ยินเราพูดแบบไม่ให้คุณเซนมันได้ยินเราพูดแบบไม่ให้ทักษิณแซ่อวยได้ยินคนพวกนี้เนี่ยขี้ท่อในลักษณะที่ว่าคุณสร้างขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเคลมให้ได้ว่าตรงจุดที่ต่อยอดจากตรงจุดนั้นเมื่อชี้ไปเนี่ยเข็มทิศที่คุณสร้างขึ้นมามันจะชี้เคลมได้เลยว่าไอ้ทรัพย์ในดินสินในน้ำตรงจุดที่มันมีปัญหาเรื่องสันปันน้ำเรื่องการชี้ขอบเขตอันไหนเป็นของคุณอันไหนเป็นของเราเนี่ยตรงจุดนั้นมันสามารถเคลมต่อได้มันสามารถเคลมได้จากจุดที่มันสร้างเขื่อนและถ้าเกิดประวัติศาสตร์ก็คือเรารุ่นนี้ตุยไปและปรากฏลูกหลานไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ไอตัวสันเขื่อนที่มันสร้างนั่นแหละจะกลายเป็นประวัติศาสตร์จารึกใน10ปี20ปี30ปี50ปีข้างหน้าถ้าเกิดเรื่องนี้ยังไม่จบข้อพิพาทเรื่องนี้ยังไม่จบ50ปีข้างหน้า100ปีข้างหน้าไอจุดนั้นมันจะทำให้อนาคตประเทศไทยสามารถเสียดินแดนตรงจุดนั้นไปได้นี่คือข้อเท็จจริงในปัจจุบันสิ่งที่เป็นคำถามก็คืออันที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีรู้เรื่องไหมอันที่สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิดยังไงอันที่สามก็คือสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรู้เรื่องไหมเข้าใจหรือเปล่าอันที่สี่ก็คือว่าประชาชนคนไทยทุกคนตื่นตัวกันหมดแล้วแต่สามคนตั้งหน้าที่ฉันพูดมาเนี่ยตื่นหรือยังส่วนอันที่ห้าก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและฉันไม่เชื่อหรอกว่าทหารสูงสุดทหารบกทหารอากาศทหารเรือเขาจะนิ่งเฉยฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะนิ่งเฉยถ้าเขานิ่งเฉยก็บ้าแล้วฉันเชื่อว่าเขาไม่นิ่งเฉยแต่การที่รัฐบาลยังนิ่งอยู่ยังเฉยอยู่ยังขาบอยู่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรผู้นำรัฐบาลผู้นำรัฐนาวาผู้นำอำนาจรัฐาธิปัตย์ยังนิ่งยังเฉยไม่ปรามด้วยไม่พูดไม่สัมภาษณ์ไม่กล่าวถึงไม่เอ่ยสักนิดรวมทั้งผู้บัญชาการทหารไม่ใช่รวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศและรวมทั้งรัฐมนตรีทั้งหมด3คนอยู่ในพรรคเพื่อใครอยู่ในพรรคเพื่อใครเพราะฉะนั้นกรณีนี้คนกำลังจับตามองอย่างแน่นขนาดมากและคนที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเขตแดนสันปันน้ำและมันเคยถกกันมาตั้งแต่ปี41ละและนานยาวนานละและนานกว่านั้นอีกเราก็กำลังระแวดระวังและปัจจุบันเรากำลังดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะอยู่ที่ฝรั่งเศสจะอยู่ที่สเปนหรือจะอยู่ที่ประเทศใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะไอ้ลุงตุ้งแช่จิบไวจิบแชมเปญอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ประเทศมึงอะกำลังโดนเขมรลุกละประเทศมึงกำลังโดนเขมรลุกละมันลุกโดยการสร้างเขื่อนละคุณจะมีวิสัยทัศน์เรื่องนี้อย่างไรคุณจะแสดงออกทางเรื่องนี้อย่างไรและท่านทูตมาริสซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นคนที่อำนวยอวยยศให้กับแซ่อวยมาโดยตลอดชีวิตของท่านทูตเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีวิสัยทัศน์อย่างไรมีความคิดอย่างไรมีความเห็นอย่างไรมีแพทเทิร์นในเรื่องนี้อย่างไรและเรื่องนี้ท่านเห็นด้วยกับทักษิณแซ่อวยเห็นด้วยกับคแมหรือท่านเห็นด้วยกับประเทศไทยและประวัติศาสตร์กับประเทศไทยท่านเห็นไปทางไหนอันนี้จะเป็นชี้วัดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านใหม่ที่มาแทนปันปีจะมีความรักชาติแค่ไหนจะมี DNA ของการต่อสู้เพื่อพื้นแผ่นดินแค่ไหนหรือว่าไอ้พวกเผื่อใครเนี่ยจะโดนตราหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในเวลา 22:14 นาทีวันที่17พฤษภาคม2567ถ้ายังไม่มีใครขยับในการที่จะพูดเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินคนก็จะไวรัลไปทั่วแคว้นแดนไกลทั่วโลกว่าเพื่อใครพวกเผื่อใครพวงนี้ทั้งพวงเป็นคนที่จะทำให้เกิดการเสียดินแดนเขาเรียกว่าร
ผลประโยชน์ทับซ้อนใต้ทะเลเพื่อผลประโยชน์แล้วคุณกล้าในการที่จะขายชาติเลยหรือไม่คำว่าขายชาติจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คำว่าพังพินาศจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าเกิดไม่มีใครทำอะไรเลยในการที่จะระงับยับยั้งคะแนนคำว่าพักพวงใครเผื่อใครเป็นพวกขายชาติก็จะเกิดขึ้นอีกคำรบหนึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครห้ามไม่มีใครปรามไอ้พวกขแมและเรื่องนี้ขอให้ทุกคนย้อนไปดูบทความและข้อมูลในการอภิปรายรัฐบาลโดยท่านพลเรือเอกท่านหนึ่งซึ่งมาจากกองทัพเรือในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาเซิร์ชคำว่าสมาชิกวุฒิสภาจากกองทัพเรือพลเรือเอกอะไรสักอย่างหนึ่งพูดเรื่องเกี่ยวกับเกาะกูดเกาะกงและเรื่องเขื่อนที่คแมสร้างเซิร์ชคำนี้และทุกคนจะเจอข้อมูลนะคะทุกคนขอให้ทุกคนติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดด้วยหัวใจเต้นระรัวเต้นแรงและขอให้ทุกคนตั้งสติเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะถึงเวลาที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเตือนสติผู้นำรัฐบาลว่าอย่าโง่เขลาเบาปัญญาตกเป็นหนูรองบ่อนให้แก่ไอ้พวกขแมคแมจะถูกประเทศไทยจะผิดคแมจะผิดหรือประเทศไทยจะถูกมันจะต้องมีหลักสากลไม่ใช่ว่าคนคนใดคนหนึ่งของแซ่อวยไปนั่งตัดสินคแมเข้าบ้านทักษิณแซ่อวยแค่คนเดียวซึ่งเป็นหัวคแมทักษิณแซ่อวยจะระทวยไปโดยที่เอาแผ่นดินไปมอบให้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกมึงดูลูกกตาอันนี้ลูกกตาประชาชน1คนแล้วไปดูลูกกตาประชาชนอีกประมาณ 1,200 คนที่อยู่ใน TikTok นี้และปรับไปดูลูกกตาของคนอีกประมาณ70ล้านคนที่อยู่ในประเทศนี้และไปดูลูกกตาของทหารเรือ 40,000 คนไปดูลูกกตาของทหารอากาศจำนวนกี่คนรวมทั้งหมดประมาณ 200,000 กว่าคน 300,000 กว่าคนของทหารทั้งหมดมันจะไม่มีสักคนเลยเหรอที่เห็นด้วยกับฉันในการที่จะลุกขึ้นมาปกป้องพื้นแผ่นดินดูลูกกตาพวกฉันซะก่อนมึงจะมานั่งแอบคุยกันได้ยังไงมึงจะนั่งแอบคุยกันนะในเรื่องเกี่ยวกับไปลุกล้ำสันตันน้ำสันตันน้ำของมันหรือสันตันน้ำของเรายังไม่มีใครรู้เลยเรื่องความมั่นคงมันจะต้องมีการเคลียร์กันซะก่อนมันจะต้องมีลักษณะสากลมันจะต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศในการที่จะต้องยุติข้อยุตินี้ก่อนที่มึงจะไปขุดอะไรใต้น้ำมึงจะไปฟังไอ้พวกนะทรัพย์ในดินสินในน้ำไอ้พวกที่จะมาสัมปทานพลังงานใต้ดินพลังงานใต้น้ำมึงจะไปฟังไอ้พวกภาคเอกชนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพรรคพวงของพวกเธอลำพังแค่นั้นโดยที่ไม่สนใจไม่สนสี่ไม่สนแปดจะกินแต่ช็อกมิ้นท์แล้วก็กินพื้นแผ่นดินนี้กินทรัพย์ในดินสินในน้ำประเภทนี้ไม่ได้ฮุบอากาศไปแล้วมึงก็จะฮุบใต้น้ำด้วยฮุบใต้น้ำแล้วฮุบบนดินด้วยฮุบป่าฮุบเขาลมเมาไปฮุบนั่นฮุบนี่พอสิทีมันไม่ควรจะต้องมานั่งฮุบอะไรแล้วหมดแล้วประเทศนี้อ่ะเหลือให้ประชาชนได้หายใจไม่ใช่ฮุบไปหมดเหลือให้ส่วนรวมได้หายใจร่วมกันไม่ใช่ฮุบไปหมดและไอ้ที่ได้ไปเนี่ยไม่รู้กี่แสนแสนล้านไม่รู้กี่ล้านล้านล้านเนี่ยแล้วก็ไอ้ที่ฟอกไปอยู่ต่างประเทศนั้นเนี่ยลูกหลานเหลนหลนของคุณบริโภคทั้งชาติและสองชาติข้างหน้ามันก็ไม่หมดอยู่ดีต่อให้เหลนของคุณเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนแก่เจนใกล้ตุยเขาก็ยังมีเงินมากมายที่คุณคอร์รัปชันไปอ่ะพอที่จะเลี้ยงชีพตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้แล้วในการที่จะคิดฮุบประโยชน์ของประเทศชาติอาศัยไอ้พวกต่างชาติต่างแดนต่างด้าวแล้วเข้ามาทำลายทรัพย์ในดินสินในน้ำของผืนแผ่นดินไทยเนี่ยมันพอได้แล้วมันพอได้แล้วมันไม่ควรจะทำอย่างนั้นแล้วจบไปนะคะทุกคน
ในเรื่องนี้ทุกคนเรื่องนี้ซีเรียสนะเรื่องนี้ซีเรียสแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจยากมากและเรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงเท่านั้นที่จะเข้าใจแต่ฉันเข้าใจฝ่ายความมั่นคงว่าแต่ละคนที่อยู่ในฐานันดรที่เป็นผู้นำเหล่าทัพอ่ะเขาก็ยังไม่สามารถในการที่จะออกตัวอะไรได้มากนอกจากว่ากองทัพเรือที่เขาพอจะออกตัวมาบ้างนะแต่เขาก็อาจจะ take action ให้มากไปกว่ารัฐมนตรีไม่ได้แต่สิ่งที่ฉันตกใจก็คือว่ารัฐมนตรีดูเงียบไปนะรัฐมนตรีดูเงียบไปนะหลังจากที่เอาพวงมาลัยไปไหว้แซ่อวยอ่ะแล้วแซ่อวยก็ไม่ทันได้รับแต่ปรากฏว่านะคลังแสงก็ได้อยู่เป็นรัฐมนตรีต่อเนี่ยนะแต่ฉันรู้สึกว่าเธอเงียบไปนะเธอเงียบไปนะเธอไม่ควรจะเงียบขนาดนั้นนะอันนี้บอกเลยนะเรื่องพวกนี้ไม่ควรจะมีใครเงียบขนาดนั้นนะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องปรามนะแต่ฉันก็เชื่อว่าทางฝั่งทะเลเนี่ยเขาน่าจะมีกำลังชายฝั่งอะไรต่างๆของกองทัพเรืออยู่แล้วแหละและฉันก็เชื่อว่าเขาก็คงจะอะไรต่างๆอยู่บ้างแต่ล่าสุดเนี่ยข้อมูลที่เกิดจากการอภิปรายของท่านพลเรือเอกท่านหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะนิ่งและแช่อยู่แค่นี้มันไม่ได้สิมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้กันทั้งหมดและเป็นเรื่องที่บรรดาพวกผู้นำเนี่ยต้องออกมาพูดเรื่องนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้นำที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยรู้สึกว่าเขามีกองทัพนักข่าวตามไปไม่ใช่หรอแล้วนักข่าวเนี่ยนอกจากจะไปถามเรื่อง FTA นอกจากจะไปถามเรื่องนั่นเรื่องนี้มึงชะลอก่อนไอ้เรื่องลงทุนไอ้เรื่อง FTA ไอ้เรื่องส่งออกส่งเข้าเนี่ยมึงจะได้ทำหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้มึงเอาเรื่องคะแนนกับประเทศไทยก่อนมึงตอบคำถามเรื่องนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีอ่ะนายกรัฐมนตรีกำลังจะถูกสอยร่วงโดยสว.เอาไปยื่นตุลาการศาลอยู่ถ้าเกิดศาลรับนายกคนนี้ก็ต้องสอยและร่วงแล้วนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ต้องไปนั่งไส้กันอยู่ในสภาเลือกใหม่โหวตใหม่พิธาไม่ได้โหวตแล้วเศรษฐีก็ไม่ได้โหวตแล้วเพราะฉะนั้น7คนที่เหลือก็จะมีตุ้งติ้งแล้วก็จะมีอัยการอีกท่านนึงซึ่งเป็นของพวกพวงไทยนี่แหละนอกจากนั้นก็จะมีประยุทธ์มีพีรพันธ์มีจุรินจากประชาธิปัตย์เพราะได้25เสียงพอดีเลยประชาธิปัตย์มี10จากนั้นปุ๊บมีอนุทินแล้วก็มีพลเอกประวิตรมี7คนนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากเศรษฐีทวีไส้จะเหลืออีก7คนที่สามารถโหวตได้ในสภาชุดนี้อ่ะทุกคนจบไปนะคะทุกคนอ่ะเรื่องนี้จบไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ด้วยตัวมารีอยากจะคือพูดรอบก่อนไปแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยพูดเพื่อให้เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นดิจิตอลฟุตปรินท์สำหรับทุกๆคนเผื่อใครจะนำไปแชร์ต่อพูดต่อเอาข้อมูลสามารถไปเรียบเรียงเป็นภาษาของตัวเองแล้วก็พูดต่อได้นะคะทุกคนเพราะว่าประชาชนคนไทยคนตื่นตัวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดไม่ควรเลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวที่เราจะต้องเสียให้เขมรไม่ควรลำไทยมันก็มาเคมของเราทั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนคิดค่าท่าลำอะไรมันก็มาเคมของเราทิพย์ไทยมันก็มาเคมของเราอะไรมันก็มาเคมของเราตั้งหลายเรื่องละแต่ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรำไทยไม่ว่าจะเป็นชุดไทยสบายเฉียงไม่ว่าจะเป็นใดๆมึงจะเคลมตามอำเภอใจมึงเคลมไปถ้าเกิดฝรั่งมังค่าและทั่วโลกเขาเข้าใจว่านั่นเป็นของมึงเคลมได้มึงเคลมไปแต่ผืนแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวมึงเคลมไปไม่ได้มึงเคลมไม่ได้ผืนแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเคลมไปไม่ได้เข้าใจไหมคะคะแม่นะคะนี่ว่าด้วยเรื่องเมียฮุนเซนนะอุ้ยเพชรเม็ดเท่าไข่หอมเนี่ยเวลานางใส่เพชรอะเออบอกนางซื้อภรรยาอดีตผู้นำประเทศข้างบ้านอะเราไม่อยากจะพูดถึงนะประเทศสมมุติประเทศหนึ่งพ
ภรรยาของท่านผู้นำซึ่งยังไม่ได้โดนตรวจสอบอะไรเลยภรรยาของผู้นำของประเทศข้างบ้านประเทศดึงนะประเทศสมมุตินะโอ้โหใส่เม็ดใส่เพชรเนี่ยเม็ดเท่านี้เม็ดเท่านี้อ่ะโอ้โหเม็ดเท่าไข่ห่านไข่ห่าน2ฟองรวมกันน่ะตูมตูมตูมแล้วเวลาแต่งตัวอย่าไปนึกถึงว่าเขาแต่งตัวยังไงนะแต่เพชรเนี่ยตู้มมากบอกเลยตู้มมากเคยเห็นเขาแต่งตัวไหมเขาชอบมาภูเก็ตชอบมาพักชอบมาภูเก็ตใส่เพชรมิดเท่าไข่ห่านประเทศสมมุตินะไม่ใช่ประเทศใดนะใครไม่ต้องเอาไปฟ้องนะประเทศสมมุติเรื่องของวุ้นพูดไป2รอบแล้วนะพูดไป2รอบแล้วว่ะแม่สรุปเลยนะอีกการเป็นคนที่ไปชูสามนิ้วนะคือเรื่องแบบบุ้งเนี่ยเราพูดอย่างนี้คือจริงๆอ่ะคือในเมื่อคนเขาเสียชีวิตไปแล้วคนตุยไปแล้วเนาะฉันสังเกตเห็นได้ว่าสลิมทุกคนไม่มีใครไปแบบบูลลี่ต่อเลยไม่มีใครไปบูลลี่ต่อทุกคนล้วนเลี้ยวแต่พูดถึงเรื่องของการแบบเขาเรียกให้เกียรติอ่ะเนาะแล้วก็ฉันสังเกตเห็นว่าคนที่เอาไปแห่คนที่เอาไปกระทำการคนที่เอาไป เล่นการเมืองต่อคือพวกกุ๊กไก่หมดเลยสิ่งหนึ่งที่ฉันมีความถามก็คือว่าทำไมกุ๊กไก่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจพวกกุ๊กไก่เลยมันเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะคือเป็นอะไรนักหนาไม่เข้าใจกุ๊กไก่ว่าเป็นอะไรนักหนาคือน้องเสียชีวิตคุณต้องไปนั่งสวดคุณต้องนั่งสมาธิคุณต้องอนุโมทนาแล้วคุณเห็นว่าถ้าเกิดจิตวิญญาณที่เขาต่อสู้นั้นเป็นเรื่องที่คุณจะสู้ต่อไม่ใช่ใช้โอกาสในวันที่เขาสวดในการที่เขาทำงานศพอยู่เพื่อส่งวิญญาณเพื่อส่งร่างกายของเขาไปสู่สุคตินั้นเนี่ยนะคือคุณไม่ควรจะไปรบกวนคนตายแต่จิตวิญญาณที่เหลืออยู่ในร่างของพวกเธอถึงจะไปทำต่อในภาคของเธอแต่เธอจะต้องสรุปบทเรียนว่าการทำต่อเดินหน้าต่อในภาคของเธออ่ะมันจะเป็นภาคแบบไหนอย่างเช่นเธอจะต่อสู้แบบไหนต่อสู้โดยที่ตัวเองตุยหรือต่อสู้โดยที่ตัวเองอดอาหารหรือต่อสู้โดยที่ตัวเองติดคุกและต่อสู้โดยที่ไม่ได้ต่อสู้เลยเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณและความคิดเจตคติต่างๆอ่ะมันสามารถในการที่จะแยกแยะได้และสามารถที่จะพิจารณาโดยวิจารณญาณตัวเองได้และทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กติกาสังคมด้วยใดๆก็คือว่าคนที่เสียชีวิตไปและแม้กระทั่งน้องคนที่กำลังมีภาวะวิกฤตหรือใดๆก็ตามแต่ที่กำลังอดอาหารอยู่อะนะที่กำลังตามมาน่ะซึ่งไม่รู้ใครบ้างและภาวะจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่คือทุกคนต้องตั้งหลักก่อนนะว่าอันที่หนึ่งมันเป็นเรื่องของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่เขาจะต้องรับผิดชอบหมอไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปทำให้คนเนี่ยอยากตุยก็ตุยไม่ใช่เพราะฉะนั้นราชทัณฑ์ยังไงก็ต้องรับผิดชอบภาวะอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นกฎหมายมันเป็นเจตจำนงของคนไข้ปฏิเสธการรักษาเพราะฉะนั้นหมอจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดคนไข้ปฏิเสธการรักษาไม่ใช่โดยหลักของสิทธิมนุษยชนแล้วก็โดยหลักของระเบียบราชทัณฑ์แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะปล่อยเลยตามเลยเพราะฉะนั้นการรักษาในภาวะที่ผู้ป่วยแม้จะเขียนอะไรต่างๆปฏิเสธการรักษาแต่ยังไม่ได้เข้าขั้นตอนของกฎหมายเกี่ยวกับการสามารถที่จะปล่อยให้ตุยได้อะเมื่อไม่ได้เข้าขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้เข้าขั้นตอนของกฎหมายเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลราชทัณฑ์ต้องรักษาโรงพยาบาลราชทัณฑ์ต้องรักษาแม้ว่าคนไข้จะปฏิเสธการรักษาแต่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และกรมราชทัณฑ์ต้องรักษาดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองใครก็ตามแต่ไม่ใช่เอาศพลูกไปแห่แต่คุณต้องไปฟ้องร้องเอาผิดกับกรมราชทัณฑ์และเอาผิดกับโรงพยาบาลราชทัณฑ์คุณไม่มีสิทธิ์ปล่อยให้คนตายคุณไม่มีสิทธิ์ปล่อยให้คนตายไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นฉันบอกให้กุ๊กไก่ทุกคนพวกเธอเนี่ยจะไปต่อต้านเรื่อง112จะไปเรียกร้องเรื่อง112เธอจะไปแก้กฎหมายเธอจะเรียกนี่และโทษกรรมเพื่อที่จะให้ไอ้พวกสเปโตหัวตั้งไอ้พวกแกนนำกุ๊กไก่ของพวกเธอรอดนี่และโทษกรรมและเธอจะไปเอาชีวิตของยายบุ้งมาสังเวยให้กับการที่รอดด้วยกฎหมายนี่และโทษกรรมเหมาเข่งใครก็ตามที่โดนคดี112ต้องเหมาเข่งออกมาจากคุกทั้งหมดและใครก็ตามที่อยู่นอกคุกไม่ว่าจะเป็น
สราชบวยธนาทวยปิยะอวยและใดๆซึ่งอยู่ระหว่างการที่ศาลวินิจฉัยอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆยังไม่สิ้นกระบวนการศาลไอ้คนพวกนี้ที่ฉันพูดมาซวยวันใดวันหนึ่งก็ติดคุกอยู่แล้วไม่ว่าติดคุกโดยการจะไปนั่งอดอาหารอยู่ข้างในเธอเชื่อฉันไหมไม่ว่าจะเป็นช่อชะบวยไม่ว่าจะเป็นปีอะอวยไม่ว่าจะเป็นธนาถวยไอ้สามตัวเนี้ยไม่มีทางหรอกที่มันจะไปนั่งอดข้าวในคุกเหมือนกับยายน้องบุ้งไม่มีทางเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวขบวนของพวกเธอไม่มีทางหรอกที่จะไปอดข้าวอดอาหารเพื่อประท้วงเรื่องนี้ในคุกในเรือนจำเพราะฉะนั้นพวกเธออย่าทำไม่ว่าจะเป็นตะบันจะเป็นแบมจะเป็นเพนกวินหรือจะเป็นใครพวกเธอหยุดและอย่าทำอย่าทำในการที่เอาชีวิตของตัวเองนั้นไปสังเวยแล้วปรากฏว่าสังเวยให้กับอะไรเธอไม่ได้สังเวยให้กับ112จ้ะเพราะกฎหมายก็คือกฎหมายกฎหมายมันก็คือกฎหมายจะเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องไปเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนของสมาชิกสภาพวกเธอมีสมาชิกสภาอยู่ทั้งหมดประมาณ153คนมึงก็เอาสสใน153คนบวกกับสสของพรรคเผื่อใครเนี่ยอีกประมาณ140คนพวกมึง2พรรคทั้งส้มทั้งแดงมึงก็รวมตากันแก้กฎหมายสิมึงอยากแก้กฎหมายไม่ใช่เหรอมึงก็ไปขึ้นไปแก้กฎหมายสิมึงต้องไปต่อสู้ในลักษณะนี้การแก้กฎหมายต้องผ่านกระบวนการสภาการแก้กฎหมายต้องผ่านกระบวนการร่างยกร่างการแก้กฎหมายต้องผ่านสมาชิกวุฒิสภาคุณต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่ไม่ใช่ว่าจะยกเลิกกฎหมายโดยที่ไม่สู้เข้าสู่กระบวนการแก้กฎหมายตอนนี้อีพวกสช่อชะบวยปิยะอวยและธนาถวยสามคนหัวหอกนี้รอว่าจะมีใครตุยอีกต่อจากบุ้งเพื่อจะเอาชีวิตทั้งหมดไปแห่แล้วให้พวกมันรอดไม่เชื่อไปถามพวกมันดิเพราะพวกนั้นติดคดี112หมดและมันแค่จะเข้าคุกทีหลังพวกเธอเท่านั้นและมันจะไม่เข้าคุกเพราะว่ามันไปซื้อบ้านปีดีอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วดังนั้นมันจะไม่เข้าคุกไปอดอาหารเหมือนพวกเธอหรอกเพราะมันมีสิ่งที่มีทางเลือกที่ดีกว่ามันหนีก่อนอยู่แล้วมันหนีก่อนอยู่แล้วดังนั้นชีวิตของพวกเธอจึงมีความหมายมากกว่ากับการที่จะต้องใช้ชีวิตสังเวยให้กับไอ้พวกนั้นรอดถ้าเธอจะต่อสู้ในเรื่องนี้เธอจะต้องเป็นไปตามกระบวนการไม่ใช่ใช้ชีวิตลงทุนให้กับคนอื่นเธอกำลังเอาชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้และพ่อแม่ของใครก็ตามที่กำลังละเลยเพิกเฉยไม่ไปบอกให้ลูกกินข้าวอ่ะไปเชื่อตามอุดมการณ์ผิดๆของลูกอ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายมันต้องทำอย่างไรเมื่อรู้อยู่แล้ววิธีการการเปลี่ยนแปลงกฎหมายมันต้องทำอย่างไรการเปลี่ยนแปลงระเบียบต้องทำอย่างไรมันไม่ใช่ใช้วิธีการอดข้าวประท้วงแล้วมันจะแก้ได้ต่อให้ตุยอีกประมาณ4คนก็ตุยแก้ไม่ได้ตุยอีก100คนก็แก้ไม่ได้เพราะว่ากระบวนการกฎหมายมันต้องเข้าไปสู่โปรเซสของการแก้ไขกฎหมายคุณไปดูอีพวกตุ้งกิ้งสิไปดูอีพวกเทวดาชั้น14สิวิธีการไม่ติดคุกมันทำยังไงมันเขียนกฎหมายรอโดยให้สมศักดิ์ไปร่างกฎหมายว่าคนอายุ70กว่าคนที่แก่คนที่ใกล้ตายคนที่อายุมากสามารถที่จะเข้าสู่หมวดการขออภัยโทษละโทษขอยกเว้นโทษเข้าสู่โหมดของการไปพักโทษข้างนอกบ้านข้างนอกคุกทั้งหมดมันไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะแต่มันทำในสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้แต่มันไปแก้กฎหมายไปเขียนระเบียบรองรับไม่ว่าจะเป็นระเบียบราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นระเบียบของกฎหมายอาญามันไปแก้หมดเลยคนที่แก้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในปัจจุบันนี้มีความรู้หรือไม่มีความรู้จะหมู่หรือจ่าไม่รู้แต่รู้แค่ว่าไอ้เนี่ยกำลังได้รับยกขึ้นแท่นเพราะไปทำกฎหมายรอให้กับทักษิณแซ่อวยได้กลับประเทศโดยที่ไม่ต้องติดคุกจริงๆต้องติดคุก1ปีหลังจากที่อภัยลดโทษแล้วแต่1ปีไม่ต้องติดเพราะว่าไอ้สมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมสมัยลุงตู่ไปร่างกฎหมายรอไว้ซึ่งกรณีของการร่างกฎหมายรอไว้ฉันไม่รู้ว่าได้ไฟเขียวจากใครฉันไม่รู้หรอกว่าลุงตู่นะรู้เรื่องด้วยหรือไม่และใครรู้เรื่องได้บ้างแต่ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้มันร่างโดยตีกลุ่มและเขาเข้าอยู่ใน1ในจำนวน900คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นพอดีตัดกลับมาที่เรื่องกุ๊กไก่พวกเธอกำลังหักด้ามพลาด้วยเขาเธอไม่เข้าตามตรอกออกตามกฎหมาย
เธอใช้วิธีที่ไม่เหมือนกับที่แซ่อวยมันใช้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเธอจึงเป็นหนูลองยาและเธอจึงเป็นคนที่ถูกหลอกใช้และปัจจุบันเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแซ่อวยต้องการที่จะนิรโทษกรรมความผิดเรื่องเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นน้องหรือพี่ขณะเดียวกันพวกกุ๊กไก่และหัวหน้ากุ๊กไก่นั่นก็คืออีพวกช่อชะบวยปิยะอวยธนาทวยโดยเฉพาะไอ้ธนาทวยมันมีคดี112กันทุกคนโดนคดี112กันทุกคนจะต้องติดคุกเหมือนพวกมึงหมดทุกคนมันกำลังอาศัยการเจรจากับแซ่อวยเพื่อที่จะร่วมกันออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาขิงเหมาทั้งคดีคอร์รัปชันเหมาทั้งคดี112ซึ่งคดี112มีคนติดอยู่ในคุกและติดอยู่ในคดีบางคนเข้าคุกเข้าไปประมาณ 50-60 คนอยู่นอกคุกอีก100กว่าคนรวมแล้วประมาณร่วมไม่เกิน200คนรวมทั้งพวกมึงด้วยรวมแช่ช่อชะบวยไปแล้วด้วยรวมอีปิยะทวยแล้วด้วยรวมไอ้ธนาทวยแล้วด้วยทั้งหมด200คนเขาต้องการที่จะเหมาเข่งและตัวเขายัดอยู่ใน200แล้วก็ออกกฎหมายทีเดียวโดยอาศัยมือของสสกุ๊กไก่153เสียงแต่153เสียงมึงโหวตแค่พรรคเดียวมึงไม่ผ่านนิรโทษกรรมมึงจะต้องอาศัยเสียงของเผื่อใครเผื่อใครมีทั้งหมด140เสียง153บวก140เป็นเท่าไหร่153บวก140เป็น200กว่า200เท่าไหร่นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็จะไปแล้วก็แล้วล่ะและก็จะต้องไปบวกกับสสพรรคร่วมหรือสสพรรคเล็กพรรคน้อยรวมกันปุ๊บมันจะเป็นเสียงข้างมากในสภาสามารถที่จะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมได้รู้หรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะสู้คุณไม่ใช่เอาชีวิตไปสังเวยขณะเดียวกันคนอื่นทำไมมันไม่สังเวยล่ะแต่มันรอนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะสู้คุณต้องสู้ทั้งในคุกนอกคุกโดยการรอกฎหมายนิรโทษกรรมที่เขากำลังทำขณะเดียวกันถ้าเกิดมันนิรโทษกรรมไม่ได้ก็แปลว่าพวกมันก็เข้าคุกไปอยู่กับมึงแล้วมึงก็รอที่จะปรึกษาหารือเรื่องข้อราชการล้านลวงต่างๆกับอีช่อชะบวยสิมึงนั่งอยู่ในนั้นใช่ไหมตะวันคุณนั่งอยู่ในชั้นในนั้นใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ตุยไปเหมือนกับอีบุ้งคุณนั่งอยู่ในนั้นรอเดี๋ยวอีช่อชะบวยก็จะเข้าไปเป็นหัวหอกมึงในคุกเพราะฉะนั้นฉันถึงบอกว่าไม่ต้องรีบตุยแล้วก็ไม่ต้องตุยอย่าไปตัดช่องน้อยแต่พอตัวหรือว่าอย่าไปคิดในลักษณะที่ฉันไม่อยากจะพูดเพราะพูดไปเดี๋ยวมันจะดราม่าแต่ฉันอยากจะบอกว่าพวกเธอจงรักษาชีวิตเพื่อรอให้ช่อชะบวยเข้าไปเป็นพี่ใหญ่ในนั้นก่อนจบนะหวังว่าจะไม่ดราม่านะเธอไปบอกด้วยว่าฉันเป็นคนพูดและพูดแบบนี้เธอจะคิดว่าฉันปรารถนาดีปรารถนาร้ายอะไรก็ตามแต่ฉันบอกเลยและไปบอกพ่อบอกแม่เขาด้วยไปบอกพ่อของอิตาวันด้วยไปบอกพ่อของอิตาวันด้วยรักษาชีวิตลูกไปบอกให้ลูกกินข้าวรักษาชีวิตลูกบอกให้ลูกต่อสู้ตามอุดมคติที่มีมึงจะสู้ไปถึงอายุ40ปีมึงจะสู้ไปจนถึงอายุ60ปีมึงสู้แต่มึงต้องไม่ตุยมึงสู้ต่อและมึงต้องไม่ตุยคุณพ่อคุณแม่นั่งฟังอยู่อย่าตกเป็นเหยื่อของไอ้สเปโตหัวตั้งอย่าตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกขบวนการพวกนี้เพราะคนพวกนี้มันไม่เคยให้ลูกหลานของมันมานั่งอดข้าวเหมือนลูกคุณและขนาดโดยการต่อให้ลูกคุณตุยเหมือนกับที่ยายบุ้งตุยและถ้าเกิดมีอีก 3-4 คนตุยการเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็ไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันมีขั้นตอนของมันอยู่มันมีกระบวนการและมีขั้นตอนของมันอยู่อย่าไปหลงคำยุยงยุแยงอุดมการณ์ที่ว่าไม่ใช่ใครเขาไม่นับถือไม่ใช่ใครเขาจะละเลยแต่ไม่มีใครก็ตามที่เขาจะไปนั่งแทรกแซงกระบวนการกฎหมายได้กฎหมายมีไว้ให้ปฏิบัติพวกฉันก็ปฏิบัติตามกฎหมายและทำไมลูกคุณจะต้องปฏิบัตินอกจากกฎหมายเราก็ในเมื่อกฎหมายมันมีไว้ให้ปฏิบัติทุกคนเหมือนกันแล้วทำไมลูกคุณต้องแตกต่างจากฉันแล้วฉันจะต้องแตกต่างจากลูกคุณล่ะถ้าเกิดคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณมานั่งตรวจสอบช่วยกันดูดีกว่าไหมประเทศนี้ว่าเราจะปล่อยให้พื้นที่ของประเทศนี้เป็นที่รวมของคนตบัดสัตว์
ยัดเยียดข้อหากับคนอื่นชื่นมื่นกับงบประมาณแผ่นดินดิ้นแต่เรื่องจะเอาคนกลับบ้านและไม่สนใจปัญหาปากท้องประชาชนตรงจุดเนี้ยเราสนใจร่วมกันดีกว่าไหมเราสนใจร่วมกันดีกว่าหรือเปล่าเราสนใจร่วมกันดีกว่าหรือเปล่าทำไมเราต้องปล่อยให้ลูกตุยด้วยทำไมเราต้องปล่อยให้ลูกเราไปเผชิญชะตากรรมเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราทำไมต้องปล่อยให้ลูกเราไปเผชิญชะตากรรมเรามีสิทธิ์เราเกิดเขามาเราคลอดเขามาเราดูแลเขามาเรามีสิทธิ์ในการที่จะยื้อชีวิตลูกเราเรามีสิทธิ์ในการที่จะไปสั่งลูกเราเรามีสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้ความคิดเห็นต่อลูกเราและเรามีสิทธิ์ในการที่จะไปพูดกับลูกเราคนอื่นเนี่ยมันคือคนอื่นไม่ใช่เลือดในอกไม่ใช่คนในไส้เพราะฉะนั้นทำไมคุณพ่อคุณแม่และทุกๆคนไม่รักษาชีวิตลูกล่ะเรื่องอะไรจะไม่รักษาชีวิตลูกเพื่อที่จะให้อุดมการณ์ของใครก็ไม่รู้มันประสบความสำเร็จเพื่อจะให้เอาใครก็ไม่รู้เอาลูกของตัวเองอะเป็นเหยื่อในการที่จะไปแห่และไม่ประสบความสำเร็จออกมาแล้วก็ลุกขึ้นมาและสู้ตามกระบวนการที่ถูกต้องและไปยื่นขอประกันอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งแล้วก็ออกมาเถียงกับฉันก่อนออกมาเถียงกับฉันก่อนอย่าให้ลูกคุณตุยอย่าปล่อยให้ลูกคุณตายคุณไปยื่นประกันครั้งหน้าแล้วคุณก็ไปยื่นประกันอีกแล้วคุณก็ไปยื่นประกันคุณต้องรักษาชีวิตลูกคุณแล้วคุณต้องไปบอกให้ลูกคุณรับการรักษาแล้วก็โชคชะตาจะต้องไม่โหดร้ายเหมือนกับยายบุ้งอย่าเอาลูกเอาหลานตัวเองไปตกเป็นเหยื่ออันนี้ฉันพูดด้วยความจริงใจที่สุดละไม่ควรจะต้องมีใครต้องมานั่งตุยหรอกนะฉันจะบอกพวกเธอให้ถึงแม้ฉันจะไม่เข้าใจอุดมการณ์ของพวกเด็กๆหรือถึงแม้ว่าฉันจะเข้าใจอุดมการณ์ของพวกคุณและถึงแม้ว่าฉันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือเธอจะเข้าใจว่าฉันเนี่ยนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเธอก็ตามแต่ยังไงเราก็เดินคนละทางอยู่ละแต่ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอตุยฉันไม่ต้องการให้พวกเธอจากไปโดยที่ตกเป็นเหยื่อของพวกขบวนการพวกนี้มันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ฉันจะบอกพวกเธอให้มันไม่มีประโยชน์ชีวิตของคนบางคนและชีวิตของคนหลายคนเคยเส้นสังเวยไปกับการเมืองเยอะแยะมากมายเลยไอ้ที่ตุยไปตุยไปครบรอบร้อยปียังไม่มีใครไปเฝ้าเลยครบรอบร้อยปียังไม่มีใครไปจุดธูปเลยครบรอบร้อยปีของคุณลุงนวมทองอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้พวกเสื้อแดงตอนนี้ก็ลืมลุงนวมทองหมดแล้วเหมือนกันอย่าว่าแต่ลุงนวมทองเลยอย่าว่าแต่ลุงนวมทองเลยขนาดแกนนำเสื้อแดงอุบลราชธานีเผาบ้านเผาเมืองเผาสารกลางไปติดคุกยังไม่มีใครไปเยี่ยมเลยตุ้งติ้งก็ไม่ได้เยี่ยมแย่ยุ้ยก็ไม่ได้เยี่ยมใครก็ไม่ได้เยี่ยมรัฐมนตรีก็ไม่ได้เยี่ยมสสยังเมินเลยเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่ออย่าตกเป็นเหยื่ออย่าตกเป็นเหยื่อฉันจะบอกพวกเธอให้อย่าตกเป็นเหยื่อฉันเห็นอะไรมาเยอะแล้วฉันเนี่ยอายุน้องๆจากรุ่นพ่อรุ่นแม่พวกเธอนะถ้าฉันมีลูกตั้งแต่อายุ20 25เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะลูกฉันก็เท่าๆกับพวกลูกๆพวกเธอนั่นแหละแต่ทำไมอ่ะพวกเธอมีลูกมีหลานกันนะทำไมไม่ดูแลลูกหลานในลักษณะที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตและมีอุดมการณ์ของเขาต่อสู้กับอุดมการณ์ของเขาจนกระทั่งเขาแก่เขาเท่าล่ะทำไมล่ะทำไมต้องไปยุ่งไร้สดทางห้างนะอายุทรงส่งเสริมให้ลูกเนี่ยนะไม่มีชีวิตตู่อยู่ได้ยังไงล่ะไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินเสียงฉันไหมถ้าเธอได้ยินถ้าเธอได้ยินนะเธอไปจัดการซะฉันพูดถึงพ่ออิตาวันถ้าเธอได้ยินเธอไปจัดการซะมีคนขอมาหลายคนเลยเรื่องชุดนักเรียนให้ดร.วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมที่ว่าให้เป็นชุดไพรเวทได้ชุดชุดนักเรียนเขาพิมพ์ก็ไม่เยอะ
มันก็นานาจิตตังหลากหลายครั้งหนึ่งฉันก็เคยแถลงข่าวเสนอเหมือนกันว่าชุดไพรเวทเนี่ยสามารถอนุโลมให้ใส่ได้ในพื้นที่โรงเรียนที่ต่างๆอ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะไม่มีความเห็นเรื่องนี้หรอกเพราะว่าความคิดเห็นเรื่องนี้เนี่ยฉันมองว่าเห็นไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็มีเหตุผลแตกต่างกันมันมีเหตุผลแตกต่างกันจริงๆฉันไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมมันมีเหตุผลแตกต่างกันมันมีเหตุผลแตกต่างกันก็คือขึ้นอยู่กับใครแต่ละแกะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมมันมีเหตุผลแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่จะพิจารณาคือแน่นอนว่าชุดเครื่องแบบเนี่ยเขาอาจสามารถใส่ได้แต่อาจจะใส่ได้สัปดาห์ละกี่วันกำหนดวันใส่หรือใดๆหรือถ้าเกิดไม่ใส่ถ้าเกิดกำหนดว่าไม่ใส่มันมีสองอย่างคือเวลาคือฉันมีความคิดเห็นของฉันไม่ว่าความคิดเห็นของฉันอาจจะไปขัดกับสลิมหรืออาจจะไปขัดกับใครก็ตามฉันไม่รู้เรื่องนี้นะว่าใครเสนออะไรยังไงนะแต่ฉันบอกเลยโดยจิตวิญญาณของดร.มลิกาฉันสมัยที่เป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ฉันเคยแถลงข่าวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยุบและยกเลิกการใส่เครื่องแบบเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนักเรียนต้องใส่เครื่องแบบสิอาจจะมีความรู้สึกแตกต่างจากฉันและสิ่งเดียวที่ฉันเห็นด้วยกับพวกกุ๊กไก่ก็คือการยกเลิกเครื่องแบบอันนี้ฉันเห็นด้วยกับกุ๊กไก่และขณะเดียวกันฉันไม่ได้เห็นด้วยกับกุ๊กไก่แต่ฉันเห็นด้วยของฉันเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วฉันเป็นคนแถลงข่าวเรื่องนี้เองตั้งแต่ยังไม่มีพรรคกุ๊กไก่ยังไม่มีพรรคก้าวไกลยังไม่มีพรรคอนาคตใหม่อนาคตไทยอนาคตยังไม่มีพรรคหาอะไรเลยพวกนี้ฉันพูดเป็นคนแรกทำไมเนี่ยเหรอเพราะข้อที่1ฉันเป็นคนลงพื้นที่หนักที่สุดมากที่สุดฉันเห็นมาเยอะที่สุดว่าเด็กเนี่ยมีความไม่เสมอภาคกันในเรื่องการแต่งกายดังนั้นการใส่ชุด private เนี่ยถ้าเป็นเด็กกรุงเทพเด็กโรงเรียนดังๆอาจจะใส่ชุดprivate แล้วปรากฏว่าแข่งแบรนด์เนมกันอันนั้นเป็นเรื่องของพวกมึงและเป็นเรื่องที่โรงเรียนจะต้องไปจัดการแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นเด็กต่างจังหวัดการใส่เครื่องแบบมันคือเรื่องที่สาหัสสำหรับผู้ปกครองเพราะบางคนมีลูก2คน3คน4คนทุกครั้งที่เปิดเทอมลูกโตขึ้นอ้วนขึ้นผอมลงดังนั้นมันเป็นเรื่องลำบากสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและด้วยความที่ฉันเคยเป็นฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดฉันจึงรู้ว่าเวลาระบบเสียงไม่มีนะต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาแบบพี่ใส่เสื้อน้องไม่ได้ใส่เสื้อแม่มีลูก4คนต้องซื้อเครื่องแบบในทุกเปิดเทอม4ตัวเขาจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยฉันจึงเห็นด้วยกับกรณีที่จะมีการยกเลิกเครื่องแบบนะคะทุกคนทุกคนฉันจะพูดพวกเธอนะฉันเคยพูดเรื่องลดดอกเบี้ยไปแล้วรอบหนึ่งการลดดอกเบี้ยมันคืออะไรมันคือรัฐบาลพยายามในการที่จะโยนภาระทั้งหมดไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกรณีที่ไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศพยายามบี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเบี้ยให้ประชาชนด่าธนาคารแห่งประเทศไทยโดยที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังไม่ว่าจะเป็นคนก่อนหน้านี้หรือคนนี้ไม่มองภาพรวมของประเทศและพยายามจะไปสปอยประชาชนคนที่เป็นผู้กู้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดทั้งหลายผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่เนี่ยให้มีความรู้สึกว่ารัฐบาลเป็นพระเอกจะช่วยประชาชนแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ร้ายกำลังทำลายคนผ่อนบ้านผ่อนรถทีนี้มาฟังดร.มลิกาเธอรู้ไหมว่าทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่ลดดอกเบี้ยในทันทีและลดดอกเบี้ยตามที่รัฐบาลพยายามจะลวงอารมณ์ประชาชนและพยายามในการที่จะใส่ร้ายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าไม่เห็นแก่ประชาชนไม่เห็นแก่ประชาชนเพราะว่าไม่ได้ถูกเลือกจากประชาชนใช่ไหมเธอรู้ไหมนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องใช้ความเป็นมืออาชีพใช้เป็นความวิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์และใช้เรื่องเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจระดับโลกและระดับประเทศแล้วเนี่ยเห
เหตุผลอะไรที่เขาไม่ลดดอกเบี้ยในทันทีเธอรู้ไหมอันที่หนึ่งปัจจัยที่ทำให้ชะลอตัว1การส่งออกของไทยมันย่ำแย่อยู่2การท่องเที่ยวแม้ฟื้นตัวแต่รายได้ก็ไม่ได้เข้าตามเป้ามึงไปถามรัฐมนตรีท่องเที่ยวคนที่ถูกย้ายไปนั่งอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสิทำไมทักษิณย้ายไปอยู่ตรงนั้นรายได้การท่องเที่ยวไม่เข้าตามเป้าอันที่3รายจ่ายภาครัฐมันเบิกจ่ายล่าช้าทำไมถึงเบิกจ่ายล่าช้าก็เพราะมึงเนี่ยรอในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปกองไว้ในท้ายปีเพื่อทำกฎหมายทำอะไรรองรับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เอาเงินก้อนปี67เนี่ยทุ่มลงไปเพื่อที่จะแจกดิจิตอลวอลเล็ตคุณไม่เร่งรัดการเบิกจ่ายเพราะคุณกะว่าจะให้เหลือเงินจ่ายเพื่อคุณจะได้เอาไปโปะดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นช่วง8เดือน9เดือนมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินช่วงหลังเดือนตุลาคมปี2566มันเป็นช่วงที่คุณเข้ามาร่วมรัฐบาลและทำรัฐบาลแล้วคุณจะต้องเร่งเบิกจ่ายเพื่อให้เงินเข้าท่อล้างท่อหรือใดๆก็ตามแต่ที่เขาเรียกแต่คุณไม่เร่งรัดและขณะเดียวกันราชการก็ไม่สามารถในการที่จะไปเร่งรัดอย่างมีความเร่งรีบเพราะไม่มีนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลและรัฐมนตรีแต่ละคนยังซึ่งตึงอยู่เลยในช่วง4เดือนแรกคุณยังซึ่งตึงกันอยู่เลยรัฐมนตรีแต่ละคนตำแหน่งรัฐมนตรีตกเสียหูไม่ตีนยังงงอยู่เลยว่ากูได้รัฐมนตรีมาวะยังมัวแต่เหอแต่งชุดขาวไปแปะอยู่ฝาส้วมที่บ้านอยู่เลยคุณไม่ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเพราะฉะนั้นรายจ่ายภาครัฐมันจึงล่าช้ามันก็ไม่เกิดสภาพคล่องเข้าโฟลว์ไปในระบบเพราะฉะนั้นเจอ3กลไกไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งออกไทยย่ำแย่ไม่ว่าเรื่องท่องเที่ยวไม่ได้ตามเป้าฟื้นแม้ฟื้นตัวนะแต่ไม่ได้ตามเป้าแล้วก็เรื่องการจ่ายเงินของภาครัฐเนี่ยเบิกจ่ายล่าช้าบางงานเนี่ยแม้อีออปชั่นจบไปแล้วเขาชนะแล้วยังไม่อนุมัติก็มีเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดการเร่งรัดจากรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงและรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็ไม่ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายเพราะรอนโยบายรัฐบาลหลักพรรคร่วมและนายกรัฐมนตรีประชุมครม.ก็นั่งกันไม่รู้ว่านั่งสับประงกกันหรือเปล่าคุยกันเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บมันแปลว่าอะไรแปลว่าสภาพคล่องภายในประเทศมันไม่โฟลว์เมื่อมันไม่โฟลว์ปุ๊บแม้ว่าเราจะลดดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจึงมองว่าหลักของมันเลยนะแม้ลดดอกเบี้ยมันจะไม่ได้ไปช่วยปัญหามากมายนักหรอกมันได้ไม่คุ้มเสียและมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะอะไรการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาการบริโภคที่ผ่านมาเติบโตแบบที่เป็นปรากฏการณ์เลยด้วยซ้ำไปไม่จำเป็นจะต้องไปกระตุ้นการบริโภคกระตุ้นการบริโภคคืออะไรกระตุ้นการบริโภคคือว่าตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐีที่วีไซกับตุ้งติ้งพยายามจะไปด่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะให้มีการลดดอกเบี้ยเพื่อให้คนไปซื้อบ้านซื้อคอนโดจากที่ผ่อนคอนโดอยู่หลังนึงก็ไปผ่อนคอนโดเป็น2หลังจากที่ซื้อบ้านหลังนึงก็ไปผ่อนบ้านอีกหลังนึงกระตุ้นให้คนเอาไปกู้ต้องการให้ลดดอกเบี้ยจูงใจให้คนไปกู้เพื่อซื้อบ้านแปลว่าอะไรคนใครได้ประโยชน์หมู่บ้านของพวกคุณหรือเปล่าที่ได้ประโยชน์คอนโดของพวกคุณหรือเปล่าที่ได้ประโยชน์โครงการหมู่บ้านของพวกคุณที่เคยขายให้ตู้เฮาหรือเปล่าที่ได้ประโยชน์พวกคุณกะเอาประโยชน์ของพวกคุณโดยที่คุณลืมไปว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะต้องไปให้ประชาชนเพิ่มภาระตัวเองไปกระตุ้นเพื่อให้ประชาชนบริโภคโดยการไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดเพิ่มภาระหนี้สินโดยการจูงใจเรื่องดอกเบี้ยนี่ภาคครัวเรือนของประชาชนสูงถึง 91% ดูปากมอลลี่นะคะนี่ภาคครัวเรือนของประชาชนสูงถึง 91 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP คำถามก็คือนายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงนายกรัฐมนตรีไม่เข้าใจเรื่องนี้ได้ยังไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจเรื่องนี้ยังไงแปลว่าอะไรรัฐอเมริกาง่ายๆเลยนะประชาชนเป็นหนี้อยู่แล้วและเป็นหนี้ครัวเรือนอยู่แล้วและประชาชนโดยภาพรวมเป็นหนี้ครัวเรือน 91 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เข้าขั้นจะล้มละลายขายบ้านขายรถยังไม่รอดเลยแล้วทีนี้จะกระตุ้นให้ประชาชนไปเป็นหนี้เพิ่ม
โดยการให้ลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจแล้วประชาชนก็ไปเป็นหนี้แล้วก็กู้เพิ่มกู้วิ่งไปกู้เพื่อที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถไปซื้อคอนโดคุณไปซื้อหมู่บ้านคุณเสร็จแล้วก็ไปผ่อนพวกคุณได้ประโยชน์นี่พวกคุณเป็นเจ้าของคอนโดพวกคุณเป็นเจ้าของอสังหาพวกคุณได้ประโยชน์นี่คุณอ้างเรื่องกระตุ้นแต่นี่มันเป็นการกระตุ้นการบริโภคที่เกินตัวทีนี้ถามว่ามันจะเป็นยังไงประชาชนชิบหายประเทศชาติวอดวายเพราะอะไรนี่คือกรณีของการลดดอกเบี้ยที่เป็นแบบอะไรเป็นแบบประเทศตุรกีที่เจ๊งกันชิบหายตายหายอยู่ในตอนนี้เป็นแบบประเทศอะไรเป็นแบบประเทศอาร์เจนตินาปัจจุบันก็เจ๊งไปแล้วนี่คือเหตุผลที่มีการพูดเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยดอกเบี้ยแล้วพยายามในการที่จะเอาเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องผ่อนมาอ้างกับประชาชนเพื่อให้ได้ฐานตัวเองจริงๆคือกุศโลบายของพวกคุณคือเจตนาในการที่จะขายบ้านขายคอนโดขายอสังหาของตัวเองใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วตุ้งติ้งนี่มีหุ้นอยู่โครงการหมู่บ้านอะไรตุ้งติ้งเนี่ยแล้วทวีไส้นี่มีหุ้นหรือมีลูกมีหลานมีเมียถือหุ้นอยู่ในบริษัทอะไรเกี่ยวกับอสังหาไหมมีไหมแล้วอีเทวดาชั้น14มีหุ้นมีอะไรอยู่กับโครงการพวกหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆพวกนี้ไหมมีไหมถามก่อนมีไหมอาจจะไม่มีมั้งเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะโดยที่พอไม่ลดปุ๊บก็ไปเปลี่ยนผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประเทศตุรกีทำมาแล้วผู้นำประเทศเปลี่ยน5คนภายใน1ปีขนาดเปลี่ยนไป5คนแล้ววันนี้ตุรกียังไม่ฟื้นเลยเจ๊งตั้งแต่เปลี่ยนคนแรกธนาคารกลางคือธนาคารกลางธนาคารกลางเนี่ยเขาจะมีอิสระและการอิสระของธนาคารกลางจะต้องใช้ศาสตร์ของความเป็นสากลไม่ใช่ใช้ศาสตร์ตามอำเภอใจไม่ว่าเจ้าของอสังหาหมู่บ้านไหนอยากจะให้ทำการลดดอกเบี้ยอย่างไรเพื่อกระตุ้นการบริโภคกระตุ้นอสังหากระตุ้นการซื้อขายอสังหาแล้วเขาจะต้องทำได้ทันทีมันไม่ใช่มันต้องดูภาพรวมช่วยหมู่บ้านคุณ 2-3 หมู่บ้านช่วยบริษัทผู้คุณไป 3-2 บริษัทช่วยภาคอสังหาเสร็จแล้วภาคครัวเรือนประชาชนไม่ชิบหายตายห่าเหรอและขณะเดียวกันภาพรวมโอเวอร์ออลของประเทศไทยไม่เจ๊งเหรอแล้วถ้าเกิดประชาชนเจ๊งประเทศชาติเจ๊งฉันไม่อยากจะเทียบกับปี2540เพราะนั่นมันอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำไปจบเรื่องของดอกเบี้ยความไฟกันระหว่างตุ้งติ้งกับธนาคารแห่งประเทศไทยและความไฟกันระหว่างเศรษฐีกับธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปธนาคารแห่งประเทศไทยมีเหตุและมีผลและธนาคารแห่งประเทศไทยมีหลักและธนาคารแห่งประเทศไทยยืนหลักข้างประเทศชาติชนะค่ะดร.มาริกาพูดภาษาเศรษฐศาสตร์ให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่ายที่สุดละเพราะถ้าเกิดคุณฟังดร.เศรษฐพุฒอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าภาษาแกสูงมากภาษาแกจะเศรษฐศาสตร์มากและแกก็จะพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าแกให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศเป็นหลักนะคะ